เอาละครับกลับมาต่อกันใน EP ที่20นะครับกับเกม Planet Crafter นะครับโอเคตอนแรกเนี่ยผมกะว่าใน EP นี้ผมจะเก็บทุกอย่างที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงฉากจบทั้ง3แบบครับแต่เผอิญว่าวันนี้เนี่ยวันที่ผมทำการอัดคลิปนะครับมันเพิ่งจะมีการปล่อยอัปเดตมาครับซึ่งการปล่อยอัปเดตเนี่ยมันก็ไม่ใช่อัปเดตที่เป็นตัวเรียกว่า official สำหรับคนทั่วไปเล่นนะครับมันจะเป็นอัปเดตสำหรับเรียกว่าเป็นเวอร์ชันเบต้าละกันสำหรับเวอร์ชันของเดฟนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถดูเวอร์ชันที่เราใช้ได้นะครับทางมุมจอนะครับด้านล่างขวามือครับอย่างของผมตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชัน 1.005 นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเวอร์ชันเบต้าเนี่ยมันจะมีเรียกว่าขีดเดฟขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่ามันคุ้มค่าที่จะลองไหมนะครับก็คือผมไปอ่านรายละเอียดมานะครับในเวอร์ชันของเดฟที่มีการอัปเดตมาเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด3เวอร์ชันละนะครับแล้วก็มีการเพิ่มพื้นที่ใหม่ๆครับมีการเพิ่มเรียกว่าสิ่งประดิษฐ์ก็คือระเบิดนะครับรวมไปถึงนะครับมีชุดในเขาเรียกว่าอะไรชุดที่เราเปลี่ยนเนี่ยหรืออาจจะเป็นสกินเนี่ยประมาณนี้ให้เราทำการเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้เนี่ยสีจะเป็นการสุ่มขึ้นมาเราก็จะมีสิ่งก่อสร้างใหม่ขึ้นมาซึ่งจะเป็นสิ่งก่อสร้างที่เอาไว้ทำการเรียกว่าผลิตนะครับตัวอ่อนหรือตัวหนอนของผีเสื้อนะครับประมาณนี้ก็ถ้าสมมุติว่าเกิดมีคนอยากดูเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะทำ EP แยกไปอีก EP นึงละกันเพราะว่าคิดว่าใน EP นี้เนี่ยน่าจะเนื้อหาค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอดูอีกทีละกันว่าเดี๋ยวหลังจากที่ทำคลิปวันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยตัวอัปเดตตัวนี้มาไหมจริงๆตอนแรกผมเรียกว่าดึงเวลาเพื่อรอตัวเขาปล่อยอัปเดตมาแต่ว่าสรุปเขายังไม่ปล่อยอัปเดตมาแต่กลับปล่อยอัปเดตเป็นตัวเบต้ามาเป็นเวอร์ชัน3มาแทนอะไรประมาณนี้ผมก็คิดว่าโอเคเดี๋ยวลองดูอีกทีละกันว่าอาจจะลองเรียกว่าบอกวิธีในการดาวน์โหลดแบบเวอร์ชันเบต้ามานะครับแล้วก็มาลองทดสอบกันดูว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมกันบ้าง นะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับมีคอมเมนต์บอกนะครับว่าผมลืมเรียกว่ามันมีศพของเสี่ยวตันนะครับซึ่งเสี่ยวตันเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ถูกส่งมาในการเป็น Planet Crafter นะครับในดาวเคราะห์ตรงนี้แหละแล้วเขาก็เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถหาศพของเขาได้นะครับเราก็จริงตามคำแนะนำตามคอมเมนต์ที่แนะนำเนี่ยคือแนะนำว่าหาตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยจะง่ายมากๆครับเราจะได้พวกของในการใช้ชีวิตในช่วงแรกเนี่ยคือค่อนข้างจะดีเลยนะครับโอเควิธีการครับถ้าจำกันได้นะครับเราอ่ะมีตัวพอร์ตของเรานะครับเริ่มต้นคือถูกทิ้งไว้อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับในตอนที่เริ่มต้นเกมมาเลยซึ่งผมน่าจะอยู่แถวๆนี้นะครับมันจะเป็นตัวกระสวยที่เรานั่งมาครับเราก็ตัวศพของเสี่ยวตานเนี่ยอยู่ไม่ไกลนะครับตรงนี้ผมลืมเก็บแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงอ๋อโอเคเก็บแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำการรื้อตรงนี้นะครับตัวพอร์ตของเราเนี่ยจะอยู่แถวๆนี้แหละผมหาไม่เจอละแล้วก็ศพของเสี่ยวตานนะครับวิธีการหาครับถ้าเดี๋ยวผมขอขึ้นไปข้างบนละกันเราจะได้เห็นว่าตัวพิกัดนะครับในการหาศพของเสี่ยวตานเนี่ยอยู่แถวๆไหนนะครับให้เรามองไปทางนู้นครับทางเรียกว่าแผ่นที่เป็นฝั่งของหน้าผาหรือภูเขาเนี่ยทางฝั่งนู้นนะครับก็เปรียบเทียบกันละกันตัวพอร์ตของเราหรือกระสวยของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางประมาณนี้แล้วก็เมื่อเราเกิดมาเนี่ยเราอาจจะเดินย้อนกลับไปทางนู้นนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพอร์ตที่เราทำการลงมาเลยนะครับวิธีการก็คือให้เราเนี่ยเดินมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมขอเป็นว่ายน้ำไปละกันครับเพราะว่าณตอนนี้ผมเล่นมาเรียกว่าเล่นมาไกลแล้วแล้วผมลืมไปเลยว่ามันมีศพของเสี่ยวตันอยู่นะอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยให้เรานะครับเดินมาแถวๆตัวขอบหน้าผาแล้วสังเกตดูครับมันจะมีจุดที่เป็นแผ่นๆแบนๆนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าโอเคอยู่ตรงนี้ครับก็เมื่อกี้ผมว่ายน้ำเลยไปสังเกตนะครับมันจะเป็นแผ่นแบนๆเลยแถวๆนี้มันจะมีแผ่นแบนๆอยู่เพียงแค่บริเวณนี้บริเวณเดียวครับสังเกตพิกัดดูก็ได้ครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมขอขึ้นไปทำการหายใจสักครู่เติมออกซิเจนสักครู่นะครับให้เราทำการเปลี่ยนโหมดปืนของเรานะครับปืนมัลติทูลเนี่ยให้เป็นโหมดที่สามารถย่อยสิ่งของได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอขึ้นมาทำไมเจ็ตแพ็กใช้ไม่ได้วะโอเคตรงนี้ให้เราเปลี่ยนเป็นโหมด
เรียกว่าการรื้อถอนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยโหมดรื้อถอนเนี่ยเราสามารถรื้อตัวก้อนหินหรือผนังหินตรงนี้ได้นะครับให้เราว่ายหรือเดินมาตรงนี้เลยก็ได้นะครับเราก็ทำการรื้อปุ๊บตรงนี้ครับเราจะสามารถเข้าไปด้านในได้นะครับแล้วก็ที่ด้านในเนี่ยมันจะมีศพของเสี่ยวตันอยู่นะครับประมาณนี้เลยซึ่งสังเกตนะครับสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยหรือว่าผู้เล่นหลายๆคนให้การสังเกตว่าชุดที่เขาใส่เนี่ยจะมีขึ้นหรือว่าเขียนเลยว่าเป็นสมบัติของบริษัทเซนติเนลนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีตัวแมสเซจครับแมสเซจเนี่ยเราอ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับแมสเซจเนี่ยจะบอกประมาณว่าพวกนั้นเนี่ยส่งชั้นให้มาตายนะครับแล้วก็พวกนั้นรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้พวกนั้นไม่เคยสนใจอะไรเลยมีอย่างเดียวที่พวกนั้นสนใจก็คือพวกผลกำไรแล้วก็การล่าอาณานิคมใครก็ตามที่คิดวิธีนี้ได้ขอให้มันตกนรกก็คือเป็นการสาปแช่งไปเลยนะครับการเรียกว่าการอภัยโทษเนี่ยไม่มีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเซนติเนลเนี่ยมันเป็นแค่บริษัทเร็วเท่านั้นนะครับก็เป็นศพของเสี่ยวตานนั่นเองแล้วก็ตรงนี้จะมีของให้เราเก็บครับโอเคแล้วก็มีบลูปรินท์นะครับอันนี้ของผมเนี่ยอาจจะเรียกว่าแอดวานซ์นิดนึงเพราะว่าผมมาเก็บช่วงหลังนะครับมันก็เลยทำให้ของเนี่ยเรียกว่าดีๆสักหน่อยนึงนะครับเป็นของที่แบบเทคโนโลยีแบบจ๋าๆเลยแต่ถ้ามาเก็บตอนช่วงแรกเนี่ยก็จะเป็นของที่แบบดีขึ้นไประดับหนึ่งนะครับเราก็เป็นของที่จำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิตในช่วงแรกด้วยนะครับถือว่าดีมากๆแล้วก็แนะนำครับสำหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่นะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวผมขอขึ้นไปบนฝั่งก่อนเดี๋ยวเรามาดูของสักนิดนึงครับของที่เราได้นะครับได้เป็นบลูพริ้นท์มานะครับไมโครชิปแล้วก็ตัวนี้ใช้เลยละกันอีกอย่างนึงครับที่ผมลืมบอกไปนะครับในเวอร์ชั่นของเดฟนะครับในการอัปเดตเวอร์ชั่นเดฟเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับในฉากจบนะครับอีกแบบนึงที่เราจะหนีไปกับไลลี่นะครับตรงนี้เนี่ยต้องเสียเงินประมาณ 100,000 แต่ถ้าสมมติว่าเป็นอัปเดตของเดฟเนี่ยตรงนี้เวลาเราหนีจะถูกเพิ่มเป็น 250,000 นะครับก็ถามว่าเยอะไหมจริงๆมันก็ไม่เยอะนะครับเราเล่นไปเรื่อยๆคือตอนนี้ผมยังเหลือเวลาอีกเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเวลาที่มันสิ้นสุดเนี่ยคือ 5.00 TTI นะครับตอนนี้ถึงแค่ 1.88 เท่านั้นนะครับซึ่งมีเวลาเก็บเงินอีกเยอะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะปล่อยให้มันเรียกว่ารันเงินไปเลยเพราะว่าณตอนนี้ผมได้ทำการซื้อสิ่งที่จำเป็นพวกบูปิ้นต่างๆเนี่ยมาค่อนข้างจะเยอะแล้วที่เหลือก็ไม่ค่อยจำเป็นต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาของมาเก็บก่อนโดยที่ของของผมเนี่ยมีตัวนี้นะครับอ้อแล้วก็หลังจากที่จบใน EP ที่แล้วไปนะครับผมเนี่ยก็ได้ไปทำการสำรวจนะครับใช้ตัวประตูพอร์ทัลเนี่ยอีกประมาณ 2-3 รอบก็ได้พวกตัวคอสมาค่อนข้างจะเยอะนะครับเดี๋ยวผมเอาไปดูข้างนอกนิดนึงโอเคประมาณนี้ครับผมเอามาตั้งไว้ข้างนอกเลยตัวฮาวซ่าเนี่ยมันผลิตได้เองอยู่แล้วตัวนี้นะครับสีฟ้าก็ได้ประมาณครึ่งอันนี้ได้อยู่เยอะอยู่ครับเราก็สีเขียวประมาณนี้สีเหลืองเนี่ยจะได้นอนสักนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่ผมได้มานะครับจะเป็นบลูพริ้นท์นะครับหลังจากที่ดูจบไปในพี่แล้วนะครับก็คือได้บลูพริ้นท์ในการคราฟตัวคอสสีเหลืองมาโอเคเราก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอานี่ไปเก็บก่อนตรงนี้เนี่ยเราผมว่าของเราน่าจะเต็มเดี๋ยวผมเอาของไปฝากไว้ในจรวดฝากขายแล้วกันครับเพราะว่าตรงนี้ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรจริงๆคือของเนี่ยค่อนข้างจะเหลือเยอะมากๆโอเคประมาณนี้เราก็สิ่งที่จะต้องใช้เลยนะครับก็คือตัวยีนนะครับยีนต่างๆใน EP นี้เดี๋ยวผมเอายีนไปเก็บก่อนยีนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังละกันว่ามันแบ่งเป็นประเภทอะไรพวกนี้บ้าง นะครับต้องบอกว่าช่วงหลังๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เหมาะมากสำหรับการเรียกว่าสร้างเผ่าพันธุ์หรือตัวพวกสัตว์ต่างๆเนี่ยขึ้นมานะครับเป็นอะไรที่สนุกมากๆผมแนะนำเลยโอเคที่เหลือนะครับเดี๋ยวผมเอาเก็บไว้แถวๆนี้ก่อนละกันคิดว่าไม่น่าใช้เลยละตัวนี้ผมทิ้งไปเลยละกันปึ๊บปึ๊บโอเคมาก่อนหน้านั้นครับเดี๋ยวขอทำการปลดล็อกบลูพริ้นท์ต่างๆก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมไปหาข้อมูลมาละบลูพริ้นท์นะครับที่ผมมีตอนนี้มันจะแยกเป็น2อย่างละกันอย่างนึงคือซื้อมาจากตัวจรวดเทรดเดอร์นะครับก็จะเป็นพวกบลูพริ้นท์สิ่งก่อสร้างต่างๆเฟอร์นิเจอร์ต่างๆประมาณนี้แล้วก็บลูพริ้นท์ที่เราหาเก็บได้ก่อนหน้านี้ครับมันจะเป็นบลูพริ้นท์ที่ชื่อว่าบลูพริ้นท์ไมโครชิปนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยเราจะยังไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรนะครับมันจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เราซื้อมาประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยรูปแบบนะครับของบลูพริ้นท์ที่เป็นตัวบลูพริ้นท์ไมโครชิปเนี่ยเราจะเก็บมากี่อันเราไม่สนใจหรอกก็คือเวลาที่เรามาทำการปลดล็อกบูปีตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการสุ่มหรือแรนดอมขึ้นมาครับว่าเราอาจจะสุ่มได้แบบนี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 ้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเราจะได้เห็นภาพละกันเพราะว่า
มันจะมีการสังเคราะห์บูปินนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะทำการสังเคราะห์ให้หมดเลยมันจะมีบางอันที่มันซ้ำด้วยนะครับเช่นตัวการผลิตควอสที่เป็นสีเหลืองอันนั้นผมได้ซ้ำมา2อันโอเคแล้วก็มีกล่องที่เป็นไฟนะครับได้มา2อันพวกนั้นเนี่ยเก็บได้จากในการไปสำรวจประตูพอร์ทัลนะครับโอเคอันนี้ยังเป็นเฟอร์นิเจอร์อยู่เฟอร์นิเจอร์อยู่นะครับโอเคอันนี้จะเริ่มเป็นตัวเทคโนโลยีที่เราเก็บได้จากบนพื้นผิวหรือกล่องต่างๆที่อยู่บนดาวเคราะห์ของเราแล้วนะครับอันนี้โอเคได้เป็นตัวโอเคตัวรื้อเทียร์3นะครับแล้วก็เมื่อเราใช้ไปเรื่อยๆนะครับณตอนนี้ผมยังเหลือบลูปรินท์นะครับอีก5อันซึ่งณตอนนี้เมื่อผมกดทำการเรียกว่าสังเคราะห์บูปิ้นออกมาเนี่ยปรากฏว่ามันจะขึ้นว่าณตอนนี้สิ่งที่ผมสามารถเรียนรู้ได้เนี่ยมันเต็มเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่าตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเก็บไมโครชิปจากที่ไหนก็แล้วแต่ครับสุดท้ายแล้วมันจะถูกแรนดอมนะครับจากการกดตัวสังเคราะห์บูปิ้นตรงนี้เราจะเก็บมากี่อันเราไม่สนใจหรอกก็คือมันจะเป็นการสุ่มเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีเทคนิคเล็กน้อยนะครับสำหรับสมมติว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะได้ผมยกตัวอย่างละกันอยากจะได้เป็นบูปิ้นในการย่อยของเทียร์2เนี่ยซึ่งผมบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ผมอยากได้มากๆเราก็จำเป็นมากๆด้วยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยในการย่อยพวกตู้เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ภายในยานซากยานต่างๆเนี่ยมันจะได้พวกไมโครชิปมานะครับพวกต้องบอกว่าเป็นพวกสกิตบอร์ดมาตรงนี้เนี่ยคือถ้าสมมติว่าเกิดใครอยากได้อย่างอันนั้นเยอะๆเนี่ยแนะนำว่าเราเก็บมาหลายชิ้นนะครับเราก็ทำการเซฟ1รอบหลังจากนั้นให้เราทำการสังเคราะห์บูปินนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะครับแล้วลองดูว่าเราได้ในสิ่งที่เราต้องการไหมถ้ามันไม่ได้นะครับแนะนำว่าเราทำการโหลดเซฟขึ้นมาใหม่แล้วก็ลองทำการเรียกว่าสังเคราะห์บูปินมาใหม่เนี่ยตรงนี้จะช่วยทำให้เหมือนกับเป็นการสุ่มหรือแรนดอมสิ่งที่เราอยากเจอนะครับอาจจะใช้หลายรอบสักนิดนึงก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะได้อะไรหรือว่าความหายากหาง่ายมันขนาดไหนนะครับตรงนี้เนี่ยข้อมูลที่ผมหามาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเทียร์ต่างๆด้วยนะครับรู้สึกว่าระดับเทียร์เนี่ยจะมีทั้งหมด10เทียร์นะครับก็ตรงนี้เทียร์ต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับตัวค่าTerraformation Index นะครับหรือเอาไว้ละกันว่าถ้าสมมติว่าเกิดมาในช่วงแรกเนี่ยเราจะหวังเป็นการย่อยเทียร์3เลยอาจจะยังไม่มีครับหรือแม้กระทั่งยกตัวอย่างละกันว่าเราอยากจะได้อย่างเช่นเจ็ตแพ็คเทียร์3เลยโดยที่จะเป็นช่วงแรกเนี่ยอาจจะไม่น่าจะมีนะครับอาจจะได้ในช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นพวกเทียร์เล็กๆน้อยๆหรือเทียร์ต้นๆอะไรประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้ก็คือรูปแบบการคำนวณเนี่ยจะเป็นคร่าวๆประมาณนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราเหลืออะไรบ้างวะโอเคหลังจากที่สังเคราะห์บูปินไปนะครับตอนนี้เนี่ยผมสามารถสร้างอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับเราก็ฐานเนี่ยพอดีผมวางแพลนไว้ว่าเดี๋ยวผมจะทำการสร้างฐานตรงนู้นใหม่นะครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยไปสร้างหลังใหม่ละกันนะครับเราก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ในช่วงแรกใน EP นี้เนี่ยจะมีอยู่2ช่วงครับคือช่วงแรกแล้วก็ช่วงท้ายนะครับในช่วงแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่เยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันใกล้จะจบเกมเลยแล้วเราค่อยมาดูฉากจบอีกทีนึงครับฉากจบเนี่ยจะมีทั้งหมด3แบบนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยระหว่างนี้ก็ผมจะบอกว่าพวกบลูพรินท์ในการสร้างฐานต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะสร้างหลังใหม่อีกทีนึงละกันแล้วก็ค่อยกลับมาเจอกันตอนจบเกมนะครับเพราะฉะนั้นพวกฐานต่างๆขอข้ามไปก่อนเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็บลูพรินท์ต่างๆสามารถซื้อได้จากตัวจรวดในการค้าขายแลกเปลี่ยนนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปสิ่งที่จำเป็นก่อนละกันนะครับที่ซื้อมาจากตัวการค้าขายแล้วมันจำเป็นจริงๆก็คืออาจจะเป็นตัวนี้นะครับตัว Cooking Station ครับถามว่าจำเป็นไหมจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่ครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูละกันสมมุติว่าณก่อนหน้านี้นะครับเรามีตัวห้องตัวนี้เราสร้างห้องตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วเราอยากจะคราฟนะครับยกตัวอย่างเราอยากจะคราฟเป็นตัวนักเก็ตก็ดีเป็นตัวตัวระผงระเบิดนะครับหรือเป็นปุ๋ยเป็นมิวเทชันมิวเทเจนต่างๆนะครับประมาณนี้ซึ่งจริงๆเราสามารถทำการเซตค่าในการคราฟสิ่งต่างๆเนี่ยได้จากตัวเครื่องออโต้คราฟเตอร์ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถามว่าจำเป็นไหมกับการสร้างคุกกิ้งเซสชันไม่จำเป็นครับคุกกิ้งเซสชันเนี่ยสามารถคราฟนะครับพวกช็อกโกแลตพวกตัวผงแป้งต่างๆนะครับคราฟพวกขนมปังครับอะไรพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับถามว่าเมื่อเรามีเครื่องออโต้คราฟติ้งเนี่ยเราจะมานั่งคราฟเองไหมน่าจะไม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอข้ามตัวคุกกิ้งเซสชันไปเลยละกันเพราะว่าเมื่อเราสร้างปุ๊บเราก็จะเป็นการคล้ายๆกับ
เป็นตัวเครื่องคราฟนะครับในการคราฟอาหารต่อไปซึ่งเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปใช้เป็นตัวออโต้คราฟติ้งกันแทนนะครับอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปคราฟอาหารสิ่งต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนมปังเป็นแป้งเป็นช็อกโกแลตต่างๆเนี่ยเราจำเป็นจะต้องทำการปลูกพืชครับพืชในที่นี้ก็คือตัว outdoor farm นั่นเองโอเคพืชที่เราจะทำการปลูกก่อนเลยนะครับจะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือตัววีดนะครับกับตัวโกโก้ตรงนี้เนี่ยผมจะสร้างสักอย่างละ2อันละกันตรงนี้ต้องสร้างทั้งหมด4อันนะครับโดยประมาณ3 4โอเคแล้วก็รู้สึกว่าผมลืมเซตตรงนี้เพราะว่าพึ่งมันน่าจะเกินใช่ไหมโอเคจริงๆด้วยตรงนี้พึ่งมันเต็มเพราะว่าจริงๆอ่ะสิ่งที่ผมอยากได้คือนำพึ่งมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะแก้ยังไงครับเราแก้วิธีเดิมเลยนะครับเราก็มาเซตที่เครื่องนี้นะครับถ้ามันมีพึ่งเหลือเยอะเกินเราก็ทำการกำจัดพึ่งทิ้งเลยดีมานะครับเราก็เป็นตัวอ่อนพึ่งเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยได้นำพึ่งนะครับจากแหล่งเพาะพันธุ์พึ่งไม่งั้นเนี่ยนำพึ่งมันก็จะไม่เกิดผมเดาว่าตอนนี้น่าจะไม่เกิดเรียบร้อยแล้วแหละโอเคว่าละประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปเรามาทำการสร้างกันต่อครับสิ่งที่เราต้องใช้นะครับก็คือตัวอ่อนพึ่งนะครับมีน้ำ1 2 3 4นะครับเราก็มีปุ๋ยนะครับ2แบบเราก็ตัวซุปเปอร์อัลลอย1 2 3 4โอเคปุ๋ยอันนี้1โอ้โหเดี๋ยว1 2 3 4โอเคเราก็สีเขียวอีก4นะครับฝั่งนี้แล้วก็พูดถึงนะครับเรื่องของตัวกระบะในการเพาะปลูกตรงนี้เนี่ยณตอนนี้ถ้าเป็นเวอร์ชันปกติทั่วไปนะครับเป็นเวอร์ชันแบบผู้เล่นทั่วไปเนี่ยตรงนี้จะสร้างค่อนข้างจะยากตรงที่ว่ามันจะไม่มีการ snap หรือเชื่อมให้นะครับเราเนี่ยจะต้องมาทำการเล็งตัวเชื่อมเองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่ายากมากๆครับแล้วก็เวอร์ชันปรับปรุงเนี่ยมันจะสามารถโอเคประมาณนี้เวอร์ชันปรับปรุงนะครับมันจะ snap ให้เลยนะครับมันจะมีจุดที่เราสามารถ snap ได้เลยอันนี้เดี๋ยวผมจะสร้างทั้งหมด4อันซึ่งตรงนี้สามารถเรียกว่าถ้ามันไม่ snap เนี่ยจะยากมากๆเพราะว่าเราต้องมานั่งเล็งเนี่ยนะครับปึ๊บโอเค2แล้วก็ตรงนี้3ปึ๊บเดี๋ยวผมเอาลูกรั่วไปแล้วกันครับเดี๋ยวอาจจะเป็นเรียกว่าค่อยไปรอเวอร์ชันที่อัปเกรดเรียบร้อยแล้วอ่ะผมลืมเอาไอ้นี้มาเมล็ดมานะครับเมล็ดที่ผมจะปลูกนะครับมี 2,000 ก็คือตัวช็อกโกแลตแล้วก็วีทนะครับอย่างละ2อันแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมเมื่อกี้ลืมให้ดูเลยว่าถ้าเราไม่อัปเกรดอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถเซตตัวไอ้นี้ได้ไหมนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ใช่เป็นซัพพลายนะครับเป็นโกโก้โอเคตรงนี้นะครับโกโก้จะไม่มีนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วกันว่าเราจะทำยังไงให้โกโก้เนี่ยมันเพิ่มเติมขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวผมขอปลูกโกโก้ไปก่อนแล้วก็ปลูกวีดนะครับปึ๊บหลังจากนั้นปลูกวีดปึ๊บโอเคณตอนนี้ซัพพลายนะครับโกโก้กับวีดก็ยังไม่ขึ้นมานะครับวิธีการครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอลองเทสดูสักนิดนึงนะครับว่าถ้าเราไปเซตตัวเครื่องออโต้คราฟสเตอร์นะครับออโต้คราฟสเตอร์เอาเป็นตรงนี้แล้วกันตรงนี้เนี่ยให้เป็นแป้งนะครับเพื่อใช้วีดโอเคประมาณนี้เราก็ตรงนี้เราเซตให้เป็นตัวช็อกโกแลตครับเพราะว่าต้องใช้ตัวโกโก้ทีนี้ผมขอเซตตรงนี้มันมีมาหรือยังครับซัพพลายโอเคยังไม่มีครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเลยเป็นที่มาครับว่าเราอาจจะต้องทำการสร้างตัวคุกกิ้งสเตชันสักหนึ่งรอบนะครับเพื่อที่จะได้ให้มันรู้ว่าณตอนนี้เราจำเป็นต้องใช้โกโก้แล้วก็วีดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอลองสร้างดูก่อนนะครับตรงนี้ใช้เป็นเซอร์กิตบอร์ดครับ1อันนะครับเราก็ใช้เป็นซูเปอร์อะลอยปึ๊บโอเคเราจะสร้างไว้ตรงไหนดีวะข้างหน้ามีที่มาประมาณนี้แล้วกันใหญ่หรือเปล่าโอเคไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็สร้างไว้ประมาณนี้โอเคหลังจากนั้นนะครับเราจะสามารถคราฟเป็นโกโก้คราฟช็อกโกแลตเป็นโกโก้จากโกโก้ครับคราฟแป้งนะครับจากวีดโอเคแล้วก็ทีนี้เราจะไปดูว่านะตอนนี้ตัวเลือกนะครับสามารถเลือกได้หรือยังตัวนี้ซัพพลายนะครับวีดยังไม่สามารถเลือกได้นะครับ
อ่ะไม่เป็นไรเราปล่อยทิ้งไว้สักครู่รอวีดมันโตก่อนคิดว่าน่าจะรอวีดโตเนี่ยน่าจะเรียกว่าสามารถเก็บวีดมาได้ณตอนนี้เนี่ยเหมือนมันยังไม่ทริกเกอร์คือเราอ่ะตัวโดรนเนี่ยมันยังไม่รู้จักวีดนะครับหรือตัวระบบเนี่ยมันยังไม่รู้จักวีดโอเคเพราะฉะนั้นผมคิดว่าณตอนนี้ผมขอรบนี่ทิ้งไว้ก่อนเพื่อเป็นการทดสอบนะครับว่าเราจำเป็นไหมที่ต้องสร้างคุกกิ้งสเตชันเพราะว่าในความคิดผมเนี่ยตอนแรกคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องสร้างนะครับโอเคแล้วก็ระหว่างที่เรารอนะครับเดี๋ยวผมจะเอานี่ไปอัดทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ระหว่างที่รอครับเรามาเล่นเรื่องของการคราฟนะครับตัวสัตว์กันก่อนดีกว่าแต่ว่าก่อนอื่นเลยสิ่งที่จะเป็นจะต้องเตรียมนะก็คือตัวเชลเตอร์ก่อนเลยนะครับทีนี้ทำไมเราจำเป็นจะต้องทำการคราฟวีดครับเพราะว่าตัวฟีดเดอร์หรือตัวให้อาหารสัตว์นะครับจำเป็นต้องใช้วีดในการคราฟด้วยนะครับเป็นส่วนประกอบด้วยเพราะฉะนั้นเราควรจะมีทั้งเชลเตอร์แล้วก็ตัวแอนิมอลฟีดเดอร์ก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยสัตว์ที่เราทำการเลี้ยงเนี่ยเขาจะอาจจะตายได้นะครับหรือว่าไม่มีอาหารกินนั่นเองก็เพราะว่าตัวสัตว์เนี่ยมันจะมีค่าความหิวด้วยนะครับโอเคก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะทำการคราฟตัวนี้ก่อนละกันนะครับตัวนี้เนี่ยใช้น้ำใช้โอเคเดี๋ยวผมไปเอาเซอร์กิตบอร์ดก่อนเมื่อกี้อยู่ไหนว่าเซอร์กิตบอร์ดโอเคแล้วก็ใช้เป็นน้ำปุ๋ยสีเขียวเซอร์กิตบอร์ดนะครับปุ๋ยสีเขียวโอเคอยู่นี่นะครับปึ๊บแล้วก็เป็นมีเทนหรือเปล่าวะโอเคมีเทนครับใช้ซิลนะครับ1อันใช้ต้นไม้ตัวเลอมาเนี่ยเราน่าจะคราฟได้นะครับมันมีสูตรคราฟอยู่ล็อกมาเรียบร้อยแล้วตัวเชลเตอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะสร้างก่อนสัก1อันนะครับแล้วก็เชลเตอร์คือตอนแรกเนี่ยใจผมเนี่ยอยากจะเลี้ยงสัตว์ในป่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยทำการสร้างต้นไม้ปลูกต้นไม้ขึ้นมาเป็นป่าเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับผมลองเทสหรือทดสอบดูแล้วนะครับเวลาที่เราจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยเลี้ยงในป่าเนี่ยมันก็คอมมอนเซนส์อยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้มันเรียกว่าหาสัตว์ยากก็คือพวกต้นไม้พวกนี้ครับคือต้องบอกว่าเวลาที่เราทำการสร้างหรือปลูกต้นไม้หรือดอกไม้เนี่ยพวกหญ้าต่างๆที่มันจะขึ้นมาเนี่ยมันจะบังสัตว์ครับเราก็สัตว์เนี่ยคือตัวค่อนข้างจะเล็กครับตัวเชลเตอร์นะครับจะสร้างบนพื้นดินได้เท่านั้นนะครับไม่สามารถสร้างบนตะแกรงเหล็กได้เดี๋ยวผมก็ลองดูโอเคเนี่ยไม่สามารถสร้างบนตะแกรงเหล็กได้ครับต้องสร้างบนพื้นดินเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ผมสร้างแบบเป็นพื้นที่โล่งๆแถวๆนี้ละกันโอเคเพราะว่ามันจะได้ไม่เดินไปไกลมากนะครับที่คือนี่คือข้อเสียของพื้นที่ที่เป็นพื้นดินคือมันค่อนข้างจะไม่เท่ากันโอเคเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วนะครับเราสามารถเอาตัวยีนที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วมาใส่ตรงนี้ได้นะครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยใส่ได้ทั้งหมดสูงสุด5อันนั่นเองนะครับแต่ว่าณตอนนี้เรายังไม่สามารถคราฟตัวฟีดเดอร์ได้เพราะฉะนั้นฟีดเดอร์เนี่ยจำเป็นนะครับเราจะต้องทำการรอวีดให้โตสักนิดนึงเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนว่าวีดตอนนี้โตหรือยังนะครับโอเคน่าจะยังไม่โตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขอเวลาสักครู่อีกไม่นานครับเดี๋ยวเรากลับมาชมกันต่อนะครับหลังจากที่วีโตเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับมาก็ตอนนี้นะครับวีเนี่ย 100% เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดี๋ยวผมขอเปิดดูหน่อยตอนนี้เราสามารถโอเคมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราสามารถเซตตัวนี้นะครับให้รู้ว่าเราให้โดนรู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีวีที่สามารถเอาไปเก็บได้แล้วนะครับเราก็เป็นซัพพลายโอเควีครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโกโก้นะครับซัพพลายโกโก้โอเคแล้วก็ซัพพลายโกโก้ปึ๊บโอเคแต่ว่าวีเนี่ยผมจำเป็นต้องใช้เดี๋ยวผมขอเก็บไปเองก่อนสักรอบแรกก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นไหนๆก็จะต้องผ่านตรงนี้นะผมขอขึ้นไปเซตนิดนึงนะครับผมขอเซตตรงนี้นะครับให้มันเก็บวีละกันดีมานด์ครับเราก็วีนะครับปึ๊บ WHEAT โอเควีครับเราก็ตัวนี้จะเป็นโกโก้ครับโกโก้โกโก้โกโก้โอเค COCOA โอเคประมาณนี้เราก็ถ้าสมมติว่าเกิดเราอยากจะคราฟนะครับเป็นแป้งอ่ะผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือสามารถคราฟตรงนี้ได้รู้สึกว่าอันนี้โอเคน่าจะได้ช็อกโกแลตเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างนี้ก่อนแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราสามารถคราฟเรียกว่าเป็นขนมปังเป็นคุกกี้เป็นอะไรประมาณนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าผมยังไม่ใช้เดี๋ยวขอเอาไว้อย่างนี้ก่อนเพราะว่าจริงๆอาหารของเราเนี่ยกินแบบอาหารถุงก็เพียงพอแล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับ
จะเป็นเรื่องของการสร้างตัวเครื่องให้อาหารสัตว์ละกันแล้วก็ตรงนี้ผมไปหาข้อมูลมานะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีคำถามว่าเราจะเอาอะไรให้สัตว์กินนะครับตรงนี้เหมือนประมาณว่าหลายๆคนบอกว่าอะไรก็ได้เลยครับที่สามารถกินได้นะครับก็ยกตัวอย่างนะครับผมอาจจะให้เป็นผลไม้ก็ได้หรือว่าเป็นพวกผักต่างๆนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมจะให้เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นอะไรนะฟักทองอะไรประมาณนี้นะครับดีมานแล้วก็อย่างนึงเนี่ยผมจะลองทดสอบดูนะครับจะให้เป็นมีคนบอกว่าให้เป็นฟู้ดควอลิตี้ก็ได้นะครับก็คือจะเป็นอาหารถุงโอเคประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นไฮควอลิตี้ฟู้ดนะครับประมาณนี้โอเคก็สามารถให้ได้เลยซึ่งเดี๋ยวผมจะรอให้โดรนเนี่ยโอเคมันขนมาตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำการคราฟสัตว์กันก่อนนะครับก็วิธีการคราฟสัตว์นะครับโอเคอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดเอาผมไม่แน่ใจว่าเราเริ่มต้นจากตรงนี้หรือยังนะครับอ่ะมาเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนดีกว่าพวกยีนต่างๆนะครับเราสามารถทำการหายีนต่างๆได้จากการคราฟด้วยตัวเองนะครับโดยที่ยีนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมขอเปิดเป็นหน้านี้ละกันยีนต่างๆนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ทั้งหมด8อย่าง8หัวข้อนะครับหรือ8หมวดหมู่นั่นเองโดยที่หัวข้อแรกนะครับมันคือหัวข้อที่เรียกว่าสปีชีส์ครับในเกมนี้นะครับสัตว์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3สปีชีส์ใหญ่ๆนะครับสปีชีส์แรกครับก็คือตัวคล้ายๆกับแมงสาบละกันเป็นแมลง8ขาครับตัวแบนๆเล็กๆเตี้ยๆนะครับสปีชีส์ที่2ครับจะเป็นสัตว์4ขานะครับมีหางยาวตัวนี้เนี่ยผมขอเปรียบเทียบง่ายๆจะเป็นพวกลักษณะคล้ายๆกับสุนัขหรือแมวนั่นเองนะครับส่วนสปีชีส์ที่3นะครับจะเป็นสัตว์4ขานะครับซึ่งเขาบอกว่าจะคล้ายๆกับกวางนะครับจะเป็นลักษณะที่แบบเป็นสัตว์4ขาที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็สปีชีส์ทั้ง3สปีชีส์เนี่ยผมน่าจะเก็บมาครบเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ข้อมูลตรงนี้นะครับอย่างเช่นสมมติว่าเกิดเราอยากจะได้ตัวยีนที่เป็นสปีชีส์นะครับในสปีชีส์เนี่ยมันจะมีตัวเลขให้ดูนะครับเป็นสปีชีส์ที่1 2และ3นะครับตรงนี้อย่างยกตัวอย่างนะครับถ้าเราอยากได้สปีชีส์แรกนะครับเราก็แค่เอาตัวอ่อนของผึ้งเนี่ยมาทำการเปลี่ยนหรือวิเคราะห์ตัวสปีชีส์หรือยีนนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะได้เป็นสปีชีส์ที่1แล้วหรือแม้กระทั่งตัวซิลวอร์มหรือหนอนใหม่นะครับจะได้เป็นสปีชีส์ที่2ตัวหนอนที่หายากหรือแรลาวาเนี่ยจะเป็นสปีชีส์ที่3ครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำเรียกว่ายกตัวอย่างให้ดูละกันถ้าสมมติว่าเกิดใครยังไม่เห็นภาพนะครับผมจะเอาตัวนี้มาแม้ตัวอ่อนผมไม่มีด้วยสิเอางี้ละกันเอาเป็นตัวผึ้งละกันครับสักตัวนึงผึ้งเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกไปนะครับเราจะได้เป็นประเภทสปีชีส์แล้วก็เป็นหมายเลข1นะครับอย่างเช่นตัวนี้เราเอาสไปร์เข้าไปปุ๊บโอเคจะเป็นสปีชีส์นะครับสปีชีส์เนี่ยเราสามารถเอามาไว้วางเราก็จะรายละเอียดนะครับว่าตัวนี้มันคือสปีชีส์แล้วก็หมายเลข1นั่นเองโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือหัวข้อแรกครับหัวข้อที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของสีครับสีเนี่ยจะเป็นสี A และสี B นะครับขอเปิดหน้าจอนี้โดยที่ในการคราฟหรือการผลิตสัตว์1ชนิดนะครับเราจำเป็นต้องใช้อย่างน้อย3อันคือ1สปีชีส์2สี A 3สี B ครับเดี๋ยวผมจะลองเรียกว่าเล่นๆสัก1อันละกันนะครับจะใช้แบบพื้นฐานเลยนะครับเอาเป็นสปีชีส์อันแรกละกันพอเนื่องจากมีเยอะนะครับจะเป็นสปีชีส์1ครับแล้วก็สีเนี่ยจริงๆอ่ะสีวิธีการคือสี A หรือ color A นะครับจะเป็นตัวท้องหรือส่วนด้านล่างของสัตว์ละกันส่วน B เนี่ยจะเป็นส่วนหลังนะครับหรือส่วนด้านบนของสัตว์ครับตรงนี้เนี่ยผมได้คู่สีคือผมลองเทสมาแล้วสีที่สวยงามนะครับคือตัวที่เป็นสีชมพูนะครับประมาณนี้จะสวยงามมากครับอันนี้เนี่ยผมจะเป็นแมลงหรือเป็นสปีชีส์แมงสาบละกันแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับหรือจะเป็นสีเรียกว่าสีฟ้าสีอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้สวยงามหมดทุกอย่างนะครับตรงนี้ผมขอเป็นสีฟ้าละกันโอเคท้องชมพูหลังฟ้าโดยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเทสดูก่อนนะครับผมจะเอาเป็นแค่3อันเท่านั้นนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วเราก็กดตัวล่างครับดอกจานนี้คือสิ่งที่เราจะเป็นจะต้องใส่นะครับคือขาดไม่ได้เลยสักอันประมาณนี้ส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นออปชั่นอลเสริมครับจะมีหรือไม่มีก็ได้ปึ๊บได้มา1อันครับมาเราจะไปทำการเลี้ยงกันดูครับปับตรงนี้เราจะได้ดูได้ด้วยนะครับว่าสัตว์เนี่ยจำเป็นจะต้องกินหรือว่ามีความหิวอะไรพวกนี้ด้วยปุ๊บใส่เข้าไปครับใน1อันเนี่ยในเชลเตอร์1อันจะใส่ได้ทั้งหมด5ตัวนะครับโอเคเห็นหรือเปล่าวะประมาณนี้นะครับจะเห็นว่า
หลังน้องสีฟ้านะครับเราก็ขาเนี่ยมีทั้งหมด8ขาเป็นสีชมพูครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลกันสักนิดนึงเดี๋ยวเราให้น้องเดินออกมาจากเชลเตอร์ก่อนนะครับเราสามารถดูข้อมูลได้ครับประมาณนี้นะครับตอนนี้เนี่ยค่าความผิวอยู่ที่98นะครับหรือ 98% นั่นเองค่าการเจริญเติบโตตอนนี้อยู่ที่ 30% ครับสปีชีส์ที่1ครับเราก็สีเนี่ยจะเป็นสี A สีชมพูสี B สีฟ้านะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถมาทำการลูบหัวน้องนะครับได้เรื่อยๆนะครับเราก็ในการลูบแต่ละครั้งเนี่ยถ้าไม่ใกล้จนเกินไปเนี่ยจะทำให้เราได้ตัวยีนมาด้วยครับตัวยีนพวกนี้เนี่ยจะไม่ขึ้นกับตัวเรียกว่าไงสัตว์เลี้ยงประมาณนี้นะครับก็คืออย่างตรงนี้เนี่ยบางทีแล้วต่อให้ตรงนี้เนี่ยเป็นสปีชีส์ที่1นะครับบางทีแล้วเนี่ยเราอาจจะได้เป็นตรงนี้สปีชีส์ที่2หรือ3ก็ได้นั่นหมายความว่ายิ่งเรามีสัตว์เยอะเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเก็บพวกยีนต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ได้เฉพาะได้สปีชีส์นะครับได้อย่างอื่นด้วยนะครับพวกสีพวกขนาดอะไรก็แล้วแต่ครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะทำการสร้างตัวที่2เลยแล้วกันเดี๋ยวตัวนี้เราจะพิเศษนิดนึงครับตรงที่ว่าเราจะใส่พวกลายใส่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็มาเดี๋ยวผมขอเก็บสปีชีส์ตรงนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวผมจะขอค่าเป็นสปีชีส์ที่3เลยก็แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับสปีชีส์ที่3เนี่ยเมื่อกี้ทดสอบเรียกว่าทบทวนกันนิดนึงก็คือจะเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับจะเป็นประมาณว่าเป็นกวางคล้ายๆกับกวางเลยแหละง่ายๆนะครับโอเคแล้วก็สีนะครับคู่สีตรงนี้เนี่ยผมเอาเป็นท้องสีเหลืองละกันโอเคแล้วก็ตัวเรียกว่าตัวหลังนะครับหรือตัวเกราะเนี่ยตรงนี้ขอเป็นสีม่วงละกันไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอใช้ไปก่อนต่อไปนะครับจะเป็นตัวออปชั่นเสริมครับสกินแพทเทิร์นคัลเลอร์นะครับจริงๆอ่ะผมว่าอันนี้เขาน่าจะเรียงผิดมันควรจะเรียงเป็นสกินแพทเทิร์นก่อนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะมีหมายเลขต่างๆเช่นเดียวกันครับสกินแพทเทิร์นเนี่ยมันก็คือลายนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะคร่าวๆแล้วกันตรงนี้เนี่ยผมเปิดข้อมูลนะครับว่าในเว็บวิกิพีเดียมันก็เลยทำให้รู้ว่าแต่ละลายเนี่ยแต่ละแพทเทิร์นเนี่ยลายมันจะเป็นยังไงครับทั้งหมดนะครับจะมี5แพทเทิร์นครับ1 2 3 4 5นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเก็บมาได้ทั้งหมด4แพทเทิร์นยังขาดแพทเทิร์นที่5ครับโดยที่แพทเทิร์นที่คุ้นตากับของเรานะครับก็คือแพทเทิร์นที่4นะครับซึ่งจะเป็นคล้ายๆกับลายเสือดาวนะครับส่วนแพทเทิร์นที่5จะเป็นคล้ายๆกับลายม้าลายนะครับส่วนแพทเทิร์นที่1กับ2เนี่ยผมดูแล้วไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับแมลงส่วนแพทเทิร์นที่3เนี่ยจะเป็นลายจุดๆเล็กๆนะครับซึ่งอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ผมลองทดลองใช้แพทเทิร์นที่3นะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นคืออาจจะต้องรอให้น้องโตก่อนถึงจะเห็นลายชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมขอเป็นลายที่3มีเยอะด้วยดิเป็นลายที่3ก็ได้ครับถ้างั้นเป็นแพทเทิร์นลายที่3นะครับเรากลับมานะครับทำการเลือกตัวแพทเทิร์นคัลเลอร์ครับว่าไอลายที่3เนี่ยอยากจะให้เป็นสีอะไรนะครับเมื่อกี้เราหลังเป็นสีม่วงใช่ไหมโอเคงั้นขอเป็นสีขาวแล้วกันอันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันคือสีชมพูอ่อนหรือสีขาวนะครับแต่ขอเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็ต่อไปครับตัวแวเรียนตัวนี้นะครับตัวแวเรียนตัวนี้เนี่ยผมแนะนำนะครับว่าแวเรียนตัวนี้ถ้าเราอยากจะใส่นะครับแต่ละสปีชีส์เนี่ยมันจะแตกต่างกันครับตัวแวเรียนตัวนี้สมมติว่าถ้าเราใส่ให้ในสปีชีส์ที่1นะครับมันก็จะเป็นเขาของน้องนะครับซึ่งจะแยกออกมาเป็น2เขารูปแบบต่างๆนะครับถ้าสมมติว่าใส่ในสปีชีส์ที่2ที่เป็นน้องหมาหรือน้องแมวเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับหูที่มันแยกขึ้นมาถามว่าไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ได้ครับแต่ถ้าไม่ใส่เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับตัวเอเลี่ยนหรือตัวกิ้งก่ากระปอมอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่มีหูครับแต่ว่าแนะนำว่าถ้าจะเป็นสปีชีส์ที่2เนี่ยแนะนำว่าเราควรจะใส่ค่าแวเรียนเข้าไปนะครับเพราะว่ามันจะได้เห็นเป็นหูของน้องจะสวยกว่าครับโอเคส่วนสปีชีส์ที่3เนี่ยมันก็จะเป็นเขาครับโดยที่รูปแบบของมันนะครับรูปแบบที่1เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับเขาควายครับรูปแบบที่2รูปแบบที่4รูปแบบที่5รูปแบบที่2กับ4เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับเขาอันเดียวที่เป็นคล้ายๆด้วงนะครับซึ่งตรงนี้ผมขอไม่ใส่ดีกว่าไม่ใส่จะสวยกว่านะครับหรือว่าจะใส่ไปดีเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่างั้นใส่ละกันใส่ให้ดูก็ได้ครับถ้างั้นเอาเป็นรูปแบบที่4ละกันนะครับเป็นเขาคล้ายๆกับเขาด้วงเดี๋ยวก็ต่อไปนะครับเป็นแสงนะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าแสงที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยยิ่งตัวเลขเยอะๆมันจะยิ่งเรียกว่าเปล่งแสงได้เยอะขึ้นนะครับหรือเรืองแสงได้เยอะขึ้นผมขอเป็นเลข9เลยแล้วกันแล้วก็สุดท้ายครับเป็นไซส์หรือขนาดนะครับตรงนี้จะมีระดับ1ถึง5ครับโดยที่ตรงนี้ข้อมูลบอกว่า
ตัวไซส์เนี่ยถ้าเราใส่ไปเนี่ยมันจะทำให้น้องเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นครับโดยที่ในแต่ระดับเนี่ยจะตัวใหญ่ขึ้น 30% นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราใส่ระดับ5เนี่ยน้องจะตัวใหญ่ขึ้นถึง 150% เลยนะครับอ่ะโอเคจัดไปครับเบอร์5เลยแล้วกันแล้วก็เราเอาทั้งหมดครับมาใส่ปั๊บๆๆๆๆๆก็ใส่เต็มทุกอย่างเลยนะครับมาน้องตัวนี้คาดเดาว่าน่าจะเป็นคล้ายๆกับกวางมีเขา1เขาเป็นด้วงนะครับแล้วก็ส่วนสีเนี่ยเป็นสีม่วงหรือเปล่าวะผมไม่แน่ใจละมาลองลุ้นกันดูครับปึ๊บอ้าวอยู่ไหนวะเดี๋ยวน้องหายเดี๋ยวน้องบั๊กแน่เลยอ้อเมื่อกี้ผมกดผิดผมไปกดคืนน้องทำไมเนี่ยโอเคเดี๋ยวก่อนนะถ้าไม่มีข่าวนี่อย่างกับตัวที่หลุดมาจากวรรณคดีไทยเลยครับคือยิ่งตัวเรืองแสงด้วยนะเดี๋ยวมาลองรูปหัวน้องนิดนึงเดินมาหน่อยอยู่ในเชลเตอร์มันจะรูปหัวไม่ได้นะครับโอเครูปหัวได้เรียบร้อยแล้วได้นี้มาครับเดี๋ยวผมขอเปิดไฟหน่อยไอ้นี้มันก็หลังนะครับจะเป็นสีม่วงตัวจะเป็นสีออกขาวๆนะครับประมาณนี้ส่วนน้องอีกตัวนึงอันนี้หน้าความหิวน่าจะลดลงครับโอเคเหลือ63นะครับซึ่งตัวนี้ค่าการเจริญโตเนี่ยขึ้นเป็น34แล้วมันเริ่มต้นที่33แล้วอันนี้31นะครับสเปซ23โอเคคัลเลอร์ A เนี่ยสีขาวๆเหลืองๆอ๋อเป็นสีเหลืองนี่นะจริงๆเราดูตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เนี่ยคัลเลอร์ A นะครับเป็นสีเหลืองขาวๆคัลเลอร์ B เป็นสีม่วงสปีชีส์ที่3สกินแพทเทิร์น3อ๋อลายเป็นสีขาวแล้วก็การเปล่งแสงเนี่ยเป็นระดับ9ครับไซส์ขนาด5ตัวขาวหรือแวเรียนต์ก็คือขาวโอเคขาวจะเป็นขาวเนี่ยครับขึ้นมาตรงๆแล้วก็แยกคล้ายๆกับด้วงนั่นเองโอเคส่วนอาหารนะครับน่าจะกินอยู่แหละเราต้องจำค่าความหิวของน้องอันนี้จะอยู่ที่58นะครับตัวนี้น่าจะเกือบ100โอเคน่าจะเกือบ100โอเค90ครับอ่ะประมาณนี้ต่อไปเป็นสปีชีส์ที่3ครับสปีชีส์สุดท้ายครับสปีชีส์ที่2สปีชีส์นี้ผมขอเน้นความสวยงามหน่อยก็แล้วกันเมื่อกี้เราได้ค่าลูมิเนนซ์มานะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวคัลเลอร์ B เดี๋ยวผมเอาคัลเลอร์ไปเก็บก่อนคัลเลอร์ B นะครับแล้วก็ค่าเรืองแสงตัวนี้เบอร์9โอเคต่อไปสปีชีส์ที่2ครับปึ๊บแล้วก็ตรงนี้คู่สีนะครับผมอยากได้เป็นลายเสือเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่าลายเสือเรามีหรือเปล่าเป็นสกินแพทเทิร์นนะครับสกินแพทเทิร์นตัวนี้เนี่ยถ้าลายเสือจะต้องเป็น4หรือ5โอเคมีอยู่นะครับ4เป็นลายเสือดาวครับเพราะฉะนั้นสกินแพทเทิร์นตัวนี้เราต้องใช้อันนี้สีดำครับเราก็คัลเลอร์ A นะครับคัลเลอร์ A เนี่ยน่าจะเป็นตัวสีเหลืองละกันโอเคแล้วก็หลังสีส้มโอเคประมาณนี้น่าจะสวยอยู่แหละมั้งประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขอใส่ดูก่อนสปีชีส์ที่2ครับแล้วก็สีประมาณนี้ลายสีดำนะครับแล้วก็ต่อไปโอเคค่าแวเรียนต์ครับแวเรียนต์ตรงนี้เนี่ยขอเป็น2ละกันเพราะว่ามันจะมี2หูนะครับแล้วก็เรื่องแสงไม้ไม่ต้องเรื่องแสงครับไซส์เนี่ยคิดว่าไปไซส์4ละกันเพราะว่าน้องสปีชีส์ที่2เนี่ยจริงๆแล้วตัวดั้งเดิมของมันเนี่ยจะตัวเล็กมากๆนะครับคือแทบจะมองไม่เห็นเลยต้องรอให้มันแบบโตเต็มที่นะครับถึงจะแบบเรียกว่าพอจะมองเห็นบ้างแต่เดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันดีกว่าว่ารูปร่างหน้าตาน้องจะเป็นยังไงนะครับต้องบอกว่าการผสมสปีชีส์น้องเนี่ยคือเป็นอะไรที่สนุกมากๆนะครับปึ๊บมารอลุ้นกันแล้วตอนนี้ครับน้องยังเด็กอยู่นะครับลายมันยังไม่ขึ้นครับตอนแรกผมลองทดสอบดูผมก็ตกใจแหละว่าเฮ้ยเราใส่ลายไปไม่ใช่หรออันนี้ครับจะสังเกตนะครับว่าน้องจะมีหูอยู่2หูนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเกิดเราไม่ใส่ค่าแวเรียนต์เนี่ยคือน้องจะแบบล้นๆเลยนะครับไม่มีหูเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยหลังสีส้มท้องสีเหลืองโอเครอให้โตสักหน่อยนึงครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับไปดูลายกันอีกทีนึงเมื่อกี้เราได้เป็นไซส์4นะครับประมาณนี้ก็หลักๆจะเป็นประมาณนี้นะครับและถ้าสมมุตินะครับสมมุติว่าเกิดผมอยากจะทำน้องตัวที่4นะครับเป็นน้องแมลงสาบแล้วก็ทีนี้ผมอยากจะได้คัลเลอร์ B เนี่ยเป็นสีดำซึ่งสีดำมันไม่มีนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะต้องไปหาสีดำนะครับโดยที่
ตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์นะครับตัวหน้าที่ดูเรื่องของสีต่างๆนะครับว่าถ้าเราอยากได้สี B เราจะต้องหาจากไหนครับจากไหนอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์หน้านี้ไว้ให้ละกันนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมขอหาสีแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าน้องตัวต่อไปที่ผมจะทำการคราฟเนี่ยรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอหาสีสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อนะครับเอาละครับขอตัดกลับมาตรงนี้นะครับผมก็ไปทำการเรียกว่าผสมพันธุ์ให้ได้ตัวหนอนลาวานี้มานะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมอยากจะได้คืออยากจะได้สีชมพูตัวนี้นะครับเพื่อที่ว่าจะได้ผสมคู่สีที่ผมคิดว่าส่วนตัวเนี่ยน่าจะเข้าเขาสุดแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าตอนนี้เราได้เป็นสปีชีส์ที่3นะครับแต่ว่าวันนี้ตัวต่อไปเนี่ยที่ผมจะทำการคราฟนะครับจะเป็นสปีชีส์ที่1อันนี้แวเรียนนะครับไม่เกี่ยวโอเคแล้วก็ต่อไปสี A 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 แล้วก็สี A ครับโอเคเดี๋ยวตัวแวเรียนผมเก็บไปก่อนเดี๋ยวมันปนนะครับก็ตัวต่อไปนะครับที่ผมจะทำการคราฟเนี่ยจะเป็นสปีชีส์ที่1คือเป็นแมลงนะครับเราก็คู่สีครับคือสี A เนี่ยผมจะใช้สีชมพูครับที่เพิ่งได้มาเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับเราก็ตัวสี B นะครับจะเป็นตัวสีดำครับโอเคผมจะเอาแบบล้นๆแบบนี้เลยผมคิดว่าคู่สีเนี่ยค่อนข้างจะสวยงามครับมาตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการใส่กันแล้วก็อย่างนึงนะครับที่ผมจะขอเตือนคือถ้าเราว่างเนี่ยให้เรามาทำการเล่นกับน้องครับรูปน้องบ่อยๆเนี่ยเราจะทำให้เราได้ตัวจีนด้วยนะครับโอเคตัวนี้ครับผมว่าตัวนี้เนี่ยสวยงามมากนะครับเราก็ดูแล้วไม่น่ากลัวเท่าไหร่ด้วยนะครับเมื่อกี้โอเคขอรูปหน่อยได้เป็นคู่สีเป็นสี B มานะครับกระดองสีดำตัวที่เหลืออยู่ไหนหมดเนี่ยเดี๋ยวผมขอหาอันนี้ครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเหมือนว่าผมใส่ลายไปสีดำเนี่ยเป็นสกินแพทเทิร์น4นะครับแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นไม่แน่ใจว่าต้องรอให้น้องโตก่อนหรือเปล่านะครับลายมันถึงจะออกก็ตอนเด็กๆ เนี่ยลายมันยังไม่มีนะครับส่วนตัวนี้ลายที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นลายที่เป็นมาจากเรืองแสงนะครับเราก็เอ้ยเดี๋ยวน้องกัดกันหรือเปล่าเนี่ยโอเคตัวนี้ 52% ละยังไม่ครบ 100% นะครับได้เป็นสปีชีส์1มาเป็นแวเรียนต์2โอเคตัวนี้ดีครับเพราะว่าเราจะได้ครับเป็นน้องมีหูเหมือนเดิมนะครับไหนๆก็ไหนๆนะเดี๋ยวผมจะคราฟตัวต่อไปเลยแล้วกันครับเป็นสปีชีที่2นะครับแต่ว่ารอบนี้เอาแบบไม่ต้องใส่แวเรียนนะครับจะได้เห็นว่าถ้าน้องไม่มีหูเนี่ยมันจะแปลกๆสักนิดนึงครับเดี๋ยวผมเอาแวเรียนเก็บเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นสปีชีที่1ผมจะเอาเป็นสปีชีที่2นะครับสีเนี่ยสีเหลืองดำเหลืองดำไปก็ได้ครับมาปึ๊บเราก็เอาแค่นี้เลยแล้วกันนะครับประมาณนี้เราจะได้เห็นว่าน้องแบบดั้งเดิมเนี่ยถ้าไม่มีแวเรียนหรือไม่มีหูเนี่ยเราก็คู่สีเป็นสีเหลืองดำนะครับซ้ายเนี่ยเป็นไซส์แบบเล็กๆเลยน้องจะเป็นยังไงครับตัวนี้ผมจะได้ให้เห็นว่าตัวเรียกว่าขนาดดั้งเดิมเนี่ยครับคือตัวจิ๋วมากเลยครับคือไซส์เนี่ยเล็กมากๆครับประมาณนี้ซึ่งถ้าสมมติว่าเกิดน้องไปเดินในหญ้าเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเลยนะครับโอเคลูกหัวได้ป่ะโอเคต้องให้ออกจากเชลเตอร์นิดนึงครับโอเคเรียบร้อยประมาณนี้ครับเดี๋ยวขอเทียบกับผมตกใจเลยนึกว่าไอ้นี้มันออกลูกอ๋ออันนี้เพิ่งจะคราฟมานะครับโอเคเป็นสีชมพูดำโอ้แปลว่าน้องตัวนี้เริ่มใหญ่แล้วแต่ว่าลายไม่ออกครับลายไม่ออกเดี๋ยวรอค่อยมารอลุ้นตอนโตแล้วกันว่าลายจะออกหรือเปล่านะครับลายสีดำโอเคก็ผมเพิ่งนึกได้นะครับว่าเรายังเหลือนะครับ อีกหนึ่งซากยานะครับที่เรายังไม่ได้ไปทำการสำรวจเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆละหลังจากนี้เนี่ยยังไงเราต้องรอเวลาอยู่แล้วครับแล้วก็ผมเนี่ยก็น่าจะใช้เวลากับการแต่งฐานรวมไปถึงการคราฟเรียกว่าผสมพันธุ์น้องๆนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นค่าสปีชีส์นะครับเราก็ก่อนที่จะตัดไปเลยนะครับไปเจอกันอีกทีตอนฉากจบเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทำการสำรวจละกันสำรวจตรงนี้ขอพวกแร่ไปนิดนึงครับเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องทำการเรียกว่าเอามาเก็บนะครับ4โอเค3 2นะครับสูตรเดิมแม่ไม่ได้ไปนานละแล้วอันนี้3แล้วก็ซิลิคอน2นะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมไม่ต้องว้าไปแล้วกันเดี๋ยวบินไปก็ได้ครับเพราะว่าณตอนนี้ผมมีเจ็ตแพคกลับ4แล้วก็คิดว่าไม่ไกลเท่าไหร่ครับตรงนี้เนี่ยจะ
จริงๆถ้าจะตั้งต้นเนี่ยตั้งต้นจากตัวเหมืองซูเปอร์อลอยก็ได้ครับเนื่องจากว่าผมปลูกต้นไม้เยอะเกินไปนะครับมันเลยทำให้แบบรู้สึกว่ามันอาจจะแออัดนิดนึงโอเคจุดที่เราจะไปนะครับจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเรียกว่าอาร์คนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบมันจะมีพวกครึ่งวงกลมหรือสามเหลี่ยมหรืออะไรประมาณเนี้ย อยู่ภายในพื้นที่นั้นครับจริงๆตรงนี้ผมคิดว่าโอเคตั้งหลักกันตรงนี้นะครับปึ๊บเราจะมาตั้งหลักกันที่หน้าเหมืองซุปเปอร์อลอยครับพื้นที่ที่เราจะไปนะครับโอเคขอเปิดแมปสักนิดนึงจะเป็นบริเวณที่อยู่แถวๆตรงนี้นะครับเป็นเวิร์กตรงนี้เราอ่ะเคยไปมารอบนึงแล้วนะครับในการเก็บกุญแจของวาเดนนะครับก็วิธีการครับให้เราเรียกว่าบินผ่านมาเลยนะครับแล้วก็จะมีซอกอยู่นิดนึงที่เราสามารถขึ้นไปได้นะครับพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยที่เรียกว่าอาร์คเพราะเนื่องมาจากว่ามันจะมีเรียกว่าแท่งเสาหินนะครับที่มันวางตัวเนี่ยครับเป็นครึ่งวงกลมตรงนี้นะครับเราก็ด้านในสุดเลยจะมีอีกหนึ่งซ่านะครับที่เราจะสามารถเข้าไปด้านในสำรวจด้านในได้นะครับฟ้าเราก็บริเวณนี้รู้สึกว่าจะมันจะมีกล่องที่ผมอาจจะไม่ได้ตกสำรวจหรือว่าตกสำโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามีอะไรบ้างครับมีบลูพรินท์คงไม่ต้องเอาแล้วแหละเพราะว่าณตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคือเราไม่สามารถสังเคราะห์บูปิ้งขึ้นมาได้แล้วนะครับเต็มเรียบร้อยแล้วโอเคปึ๊บเราก็เป็นตัวร็อกเกอร์ตรงนี้น่าจะอันเดียวพอครับเราก็โอเคเหลือประตูอีก1บานผมเอามาเกินจริงๆประตูบานเดียวก็น่าจะเพียงพออ่ะประมาณนี้ประมาณนี้เราก็หลังจากนั้นครับไปผมจะสำรวจอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวตรงนี้ขอเรียกว่าปิดโหมดวิ่งจะได้เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเปิดไฟล์เข้ามาด้านในครับมันจะเป็นลักษณะที่ว่าคล้ายๆกับโกดังเก็บของนะครับเราก็ด้านในเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ลักษณะของตัวกล่องพวกนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ด้านนึงที่เราสามารถเดินเข้าไปได้นะครับอึ๊บโอเคฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับจะเห็นว่าประตูมันแง้มๆอยู่ครับเราสามารถทําการลื้อประตูตรงนี้ได้ปึ้งแล้วก็ด้านในก็จะมีกล่องครับให้เราเก็บโอเคผมเก็บมาก่อนละกันดีไม่ดีเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีนึงครับโอเคแล้วก็อันนี้คือชั้นแรกนะครับด้านนอกนะครับด้านในตรงนี้มาจะมีทั้งหมด3ชั้นด้านในเนี่ยเราสามารถทำการปีนตรงนี้แล้วก็เดินข้ามตรงนี้หรือเราจะใช้เจ็ตแพ็คขึ้นไปเลยก็ได้ครับอย่างง่ายดายด้านในเนี่ยจะมีของให้เราเก็บปึ๊บมีตัวนี้ด้วยนะครับคือผมไม่ใช่ผมเคยบอกไปยังว่ายีนบางอันเนี่ยเราจะได้ก็ต่อเมื่อเรารู้กล่องรู้ขอนะครับเราไม่สามารถคราฟหรือสังเคราะห์จากพวกสิ่งมีชีวิตต่างๆได้โอเคตรงนี้ไม่มีนะครับด้านในตรงนี้ไม่มีอะไรโอเคด้านในตรงนี้เป็นแถวที่3ครับตรงนี้สามารถลื้อได้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เก็บคืนโอเคแล้วก็ฝั่งนี้ข้างในน่าจะไม่มีอะไรครับเข้าไปไม่ได้ผมลองเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ด้านบนของฝั่งนี้โอเคมีอีกหนึ่งกล่องปึ๊บมีบูรูปินด้วยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะให้มาหลังๆเนี่ยเยอะแยะทำไมนะครับประมาณนี้แล้วก็จะเหลืออีกฝั่งนึงครับฝั่งนู้นอันนี้เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับเดินเข้ามาตรงนี้เนี่ยจะเป็นทางเข้าฝั่งนู้นนะครับซึ่งเราเก็บไปแล้วแต่ว่ามันจะมีซ่อนอยู่นิดนึงตรงนี้เราจะกระโดดปีนได้นะครับอันนี้สำหรับคนที่มาช่วงแรกๆครับคืออาจจะไม่มีเจ็ตแพ็คที่แบบค่อนข้างจะดีอะไรประมาณนี้อ๋ออันนี้ได้สปีชี่2สปีชี่3สปีชี่ทั้งนั้นเลยจริงๆถ้าถามว่าอะไรมันนี้สุดก็คงจะเป็นพวกยีนพวกนะครับโอเคประมาณนี้ที่เหลือผมคงไม่เข้ามาเก็บแล้วพวกแร่ต่างๆน่าจะครบนะครับประมาณนี้น่าจะครบแล้วแหละโอเคกล่องด้านบนมันเข้าทางไหนวะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับกล่องด้านบนอ๋อมันปิดอยู่ใช่ไหมเราเข้าจากตรงนี้เข้าไปแล้วนะครับเก็บเรียบร้อยแล้วโอเคเท่ากับมีอยู่แค่นี้นะครับโดยประมาณตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนหรือลึกอะไรยังไงเท่าไหร่ผมออกเลยนะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ผมจะกลับไปตั้งหลักที่บ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวตั้งกลับมาทีนึงเนี่ยเพื่อที่จะชมฉากจบทั้ง3แบบนะครับก็เดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันต่อนะครับ
เอาละครับมาตัดกลับมาตรงนี้นะครับก็ยังทำฐานไม่เสร็จเลยครับตอนนี้เนี่ยค่า TTI นะครับขึ้นไป 4.99 แล้วนะครับก็ใกล้จะครบ5เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้ทำฐานใหม่ครับประมาณนี้เลยนะครับก็ยังไม่เสร็จดีครับพยายามจะย้ายนะครับของทุกอย่างเนี่ยมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ณตอนนี้นะครับผมก็พยายามที่จะทำการสร้างตัวจรวดนะครับในการค้าขายตรงนี้เนี่ยค่อยๆเพิ่มไปนะครับตรงนี้ผมกะคร่าวๆเนี่ยน่าจะสักประมาณ 6-7 อันเนี่ยน่าจะเพียงพอครับแล้วก็มันจะมีฉากจบอยู่อันนึงที่เราจำเป็นจะต้องทำการเรียกว่าเก็บเงินด้วยนะครับในแพทปัจจุบันที่ผมเล่นเนี่ยไม่ใช่แพทที่เป็นเดฟนะครับตอนนี้ผมขอแก้ข้อมูลสักนิดนึงก่อนหน้านี้ที่ผมน่าจะจำตัวเลขผิดนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะต้องทำการเก็บเงินเนี่ยให้ได้อยู่ที่ 500,000 โทเค็นนะครับ 500,000 เทราโทเค็นซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเงินที่เยอะมากๆครับตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่ประมาณเกือบ 200,000 เองครับประมาณ 107,000 นะครับวิธีการในการหาเงินนะครับเทราโทเค็นเนี่ยปกติแล้วการหาเงินเทราโทเค็นก็คือการส่งของไปขายครับจากจรวดตรงนี้นะครับโดยที่ผมเคยบอกข้อมูลนะครับมีผู้เล่นเนี่ยเขาไปทำการหาความคุ้มค่าครับของตอนนี้500เดี๋ยวผมจะอธิบายไปเรื่อยๆแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีแจ้งเตือนขึ้นมาว่านะตอนนี้เนี่ยมีการปลดล็อกบูปินอะไรพวกนี้แล้วนะครับรวมไปถึงพวกจดหมายอีเมลต่างๆที่จะส่งมานะครับเดี๋ยวผมค่อยกลับไปดูอีกทีนึงโอเคมาถึงเรื่องของการหาเงินกันต่อนะครับเรื่องของการหาเงินนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมได้มีการนำเสนอข้อมูลไปเนี่ยมีผู้เล่นนะครับเขาไปทำการคิดคำนวณนะครับถึงความคุ้มค่านะครับสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดในการส่งไปขายเนี่ยก็คือพอซ่าคอสนะครับซึ่งพอซ่าคอสเนี่ยถ้าดูจากราคาแล้วนะครับก็จะอยู่ที่อาจจะจริงผมดูในตัวก็ได้จะอยู่ที่อันละ25เทราโทเค็นครับแล้วก็ใน1รอบนะครับใน1จรวดเนี่ยเราสามารถเซตให้เป็นตามนี้ได้เลยนะครับวิธีการเซตก็คือให้เราเลือกดีมานด์ครับเราก็เลือกเป็นพาวเซอร์คอร์สแนะนำว่าตรงนี้เนี่ยเป็นลบ -1 ครับเราก็ทำการติ๊ก enable ตรงนี้นะครับเพื่อที่เมื่อใส่ตัวสินค้าที่เราต้องการจะขายเนี่ยเต็มแล้วนะครับมันก็จะส่งออกไปขายแบบอัตโนมัติเลยก็อย่างที่เห็นตรงฝั่งนู้นนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมันไม่มีจรวดเลยเพราะว่าผมพยายามส่งไปขายเรื่อยๆนะครับกลับมาที่พอซ่าคอสก่อนครับพอซ่าคอสเนี่ยอันหนึ่ง25เทราโทเค็นครับใน1รอบนะครับจะได้5 1 2 3 4 5ทั้งหมด25อันครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพูดถึงความคุ้มค่าครับก็คือใน1รอบนะครับของการส่งจรวดออกไปเนี่ยในการส่งจรวดไป1รอบเราจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ60วินาทีหรือตีเป็น10นาทีนะครับนั่นหมายความว่าเราจะทำเงินได้นะครับจากตัวพาวซ่าคอสนะครับอันละ25นะครับเดี๋ยวผมขอกดเครื่องคิดเลขสักครู่25คูณ25ครับก็จะได้รอบละ625นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าสมมุตินะครับสมมุติว่าเราสามารถทำการผลิตตัวนี้นะครับผลิตตัว Fusion Energy Cell เนี่ยได้แบบเพียงพอที่จะขายนะครับซึ่งผมจะใช้วิธีนี้แหละถ้าสมมุติว่าเกิดเราสามารถผลิตตัวนี้เนี่ยพอที่จะขายจรวดนะครับในแต่ละรอบเนี่ยผมตีเป็น10นาทีละกันนะครับโดยประมาณมันจะได้80คูณ25นะครับหรือรอบละ 2,000 เลยทีเดียวนั่นหมายความว่าคุณจะสามารถหาเงินนะครับในการยิงจรวด1ครั้งนะครับต่อ1อันเนี่ยได้ลำละ 2,000 ครับถ้าเรามี7ลำก็ตกประมาณสัก 14,000 นะครับหรือตีเป็นกลมคือประมาณสัก 10,000 หรือ 12,000 13,000 14,000 ประมาณนี้แหละตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เราหาเงินได้มากขึ้นแต่ว่าเหตุผลที่คนเขาไปคิดเรื่องของความคุ้มค่าเพราะเนื่องมาจากว่าตัว Energy Cell มันจำเป็นต้องใช้ตัว Power Cell Cost นะครับทั้งหมด3อันเดี๋ยวผมขอกดตัวนี้ให้ดูนะครับตัว Energy Cell ต้องใช้ตัว Power Cell Cost นะครับทั้งหมด3อันแล้วก็ใช้เป็น Osmium 2อันซึ่งสิ่งสำคัญเนี่ยคือไอออสเมียมนะครับที่มันจะต้องเอาไปผลิตเป็นตัวพาวซ่าคอสด้วยมันเลยกลายเป็นคล้ายกับงูกินหางครับสมมติว่าเราผลิตทั้งพาวซ่าคอสแล้วก็ผลิตทั้งตัวEnergy Cell เนี่ยมันก็ทำให้เราจำเป็นต้องใช้ตัวออสเมียมเยอะมากๆครับซึ่งมันก็เลยเป็นเหตุผลทำให้ออสเมียมเนี่ยเกิดการไม่พอได้พอเกิดไม่พอปุ๊บเราก็ผลิตตัวพาวซ่าไม่พอแล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นวงจรที่ล้มทั้งวงจรครับซึ่งตรงนี้แหละมันก็เลยถูกเอาไปคิดคำนวณครับในเรื่องของความคุ้มค่านะครับแต่ครับแต่ถ้าสมมุติว่าเกิดเราสามารถทำการผลิตนะครับตัว Energy Cell เนี่ยได้เพียงพอต่อความต้องการในการส่งไปขายนะครับหรือเอาง่ายๆแล้วกันเราฟาร์มพวกแร่ต่างๆเนี่ยใช้มากเกินพอครับผมก็
จะยกตัวอย่างละกันคิดคำคูณนวณคร่าวๆนะครับใน1อันเนี่ยมันใน1เซลล์1อันนะครับจะใช้พาวซ่าคอร์ส3อันผมก็ผลิตพาวซ่าคอร์สไปเลยครับ3อันเลยนะครับประมาณนี้ซึ่งเท่ากับว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถซัพพอร์ตพาวซ่าคอร์สครับ1รอบเนี่ยได้3อันเลยตรงนี้พื้นฐานนะครับต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่าเรามีแร่เพียงพอที่จะผลิตตรงนี้ด้วยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาอีกนานมากๆนะครับในการเก็บเงินก็ตรงนี้เดี๋ยวเทคนิคอีกอย่างนึงครับสำหรับการค้าขายนะครับเทคนิคอีกอย่างนึงก็คือเราสามารถจริงๆอ่ะตรงนี้ครับถ้าเรามาดูจากหน้าจอตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าของที่เราสามารถขายได้หรือตัวของมีค่าไอเทมที่เขารับขายนะครับมันก็จะมีพวกสังเกตนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะมีราคาบอกอยู่ครับมันจะมีไอเทมชิ้นนึงที่มันต้องบอกว่าไอเทมชนิดนึงที่ไม่บอกอยู่ในหน้าจอเมื่อสักครู่นี้แต่เราสามารถขายได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือพวกฟิลต่างๆครับฟิลต่างๆพวกนี้ผมลองไม่ใช่ฟิลต่างๆพวกนี้นะครับผมลองเทสแล้วขายแล้วได้นะครับเราสามารถเอาเมาส์ไปวางครับเราก็จะเห็นนะครับว่าอย่างสีชมพูเนี่ยถึง 6,000 เทอร์ดาโทเค็นเลยนะครับสีเงินๆเนี่ยหรือสีขาวเนี่ยอยู่ที่ 5,000 ครับอันนี้ 2,500 อันนี้ 2,500 ครับประมาณนี้ซึ่งเราสามารถส่งไปขายได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เราสามารถปั๊มเงินได้ไอ้พวกฟิลพวกนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ที่ผมบอกนะครับว่าเราสามารถหาได้จากการสั่งซื้อในจรวดเทรดเดอร์พวกนี้แหละแต่ว่าณปัจจุบันครับเราสามารถหาได้เดี๋ยวผมขอเปิดหน้าจอตรงนี้ครับเราสามารถสั่งซื้อได้จากพวกนี้นะครับแต่ว่าปัจจุบันนะครับเราสามารถเข้าไปหาไอ้พวกฟิลต่างๆเนี่ยได้จากประตูเทเลพอร์เตอร์ประตูพอร์ทัลตรงนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าในแต่ละรอบเนี่ยผมลองเทสนะครับเข้าไปหาดูได้หลายอันมากๆครับรวมไปถึงนอกจากที่จะได้พวกฟิลแล้วเนี่ยยังได้เป็นเงินเทราโทเค็นอีกด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถ้ามีเวลาเพราะว่ายังไงตรงนี้เนี่ยการปั๊มเงินต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงอยู่แล้วนะครับหรือหลายชั่วโมงเลยสมมุติว่าผมยกตัวอย่างละกันผมได้รอบละ 2,000 นะครับถ้าผมส่งตัวเซลล์ไปขายในแต่ละรอบนะครับ1จรวดเนี่ยได้ 2,000 7อันได้ 14,000 ครับยังไงตรงนี้เนี่ย10รอบได้เพียงแค่ 14,000 เท่านั้นนะครับ10รอบในที่นี้คือเกินชั่วโมงแน่นอนนะครับเพราะว่า1รอบเนี่ยมันกินเวลา10นาที1ชั่วโมงเนี่ยได้แค่6รอบเท่านั้นนะครับคือยังไงเนี่ยเราได้เล่นยาวๆอีกหลายชั่วโมงครับแล้วก็หลังจากที่เราได้อีเมลแม้ว่าเราจะเล่นเรียกว่าครบ5 TTI เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเล่นต่อไปได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจเลยนะครับถ้าเราไม่ออกจากดาวเคราะห์ดวงนี้โอเคว่าแล้วนะครับมาเรามาดูอีเมลกันก่อนครับหลังจากที่ครบ 5.00 TTI แล้วเนี่ยมันจะมีการปลดล็อกใหม่นะครับก็จะเป็นปลดล็อกตัวนี้ครับเป็นการปลดล็อกตัวแพลตฟอร์มในการยิงจรวดเพื่อหนีออกจากที่นี่นะครับก็จะเป็นตัวนี้ซึ่งอันนี้เราจะเป็นจะต้องทำการเรียกว่าสร้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปสร้างละกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับมันจะมีอีเมลส่งมาให้เรานะครับหลังจากที่เราทำการเรียกว่าพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้มีหรือเปล่าวะอ๋อโอเคน่าจะยังไม่มีเราต้องสร้างก่อนนะครับเราก็จะทำการสร้างจรวดก่อนเลยนะครับจรวดตัวนี้เนี่ยใช้เซลนะครับ1อันโอเคใช้ตัวสีชมพูด้วยเมื่อกี้น่าจะหยิบมาเดี๋ยวผมเอาพวกไอ้นี้ต่างๆมาไว้ตรงนี้ดีกว่าพวกฟิลต่างๆนะครับต้องใช้ฟิลอยู่ตรงนี้แล้วก็มันจะมีฟิลอีก1ประเภทนะครับเป็นฟิลสีทองมั้งถ้าผมจำไม่ผิดตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการช่วยนะครับในเรื่องของจรวดที่จะใช้เวลาน้อยลงซึ่งตรงนี้น่าจะได้หรือว่าน่าจะมีการปลดล็อกนะครับหลังจากที่เราได้รับอีเมลเรื่องของการหนีหรือต้องเก็บเงินให้ครบ 500,000 นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนึงละกันอันนี้ใส่ไปหมดเลยก็ได้ครับปึ้งอาจจะได้ยินเสียงฝนตกนิดนึงครับพอดีว่าจังหวะที่ผมทำการอัดคลิปเนี่ยพายุเข้าพอดีครับแต่ว่าคิดว่าคงไม่หนักหรอกเรื่องของเครื่องคอมนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยใน EP นี้อาจจะยาวสักนิดนึงคือผมกะว่าจะเอาให้ครบเอาให้จบเลยโอเคตรงนี้ใช้เป็นสีชมพูสีเหลืองนะครับแล้วก็สีฟ้าปึ๊บต่อไปที่เหลือผมจะเอาจากด้านในตรงนี้ใช้ฟิลนะครับสีชมพูโอเคพวกนี้ไม่น่าใช้ละเดี๋ยวผมเอาไปทิ้งไว้แถวนี้ต้องบอกว่าฐานเนี่ยยังวางได้หรือว่ายังจัดได้ยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมีเวลาเยอะในการเล่นนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยไปทำหลังไมค์อีกทีนึงละกันแล้วก็ตรงนี้เป็นแท่งต่างๆนะครับก็จะมีตัวซุปเปอร์อัลลอย1อันครับมีอิริเดียม1อันนะครับแล้วก็มียูเรเนียม1อันโอเค
ปเราจะไปตั้งฐานกันนะครับผมว่าว่างๆเดี๋ยวผมว่าจะย้ายตัวแพลตฟอร์มโดรนตรงนี้ได้แมสเซจมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคต้องรออีกสักพักนึงมันถึงจะได้แมสเซจนี่ไงได้ปลดล็อกบูปินอันใหม่ครับเดี๋ยวผมขอสร้างไว้เอามันจมดินหน่อยได้ไหมประมาณนี้ประมาณนี้ไปก่อนละกันนะครับโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูอีเมลนะครับเรามาสำรวจตรงหน้าแพลตฟอร์มตรงนี้ก่อนหน้าคอนเทนเนอร์ตรงนี้ก่อนครับเขาจะขึ้นว่าเออร์เลอร์ครับไม่สามารถเรียกว่าส่งยานะครับมารับตัวกระสวยของเราได้ครับเพราะเนื่องมาจากว่าตรวจพบนะครับสิ่งผิดปกติบนดาวเคราะห์ดวงนี้ครับไอ้สิ่งผิดปกติเนี่ยถ้าจำกันได้ครับมันจะอยู่ในเรื่องของวาเดนนั่นเองตรงนี้เขาจะมีพิกัดบอกด้วยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ต้องจำหรอกเรารู้อยู่แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนก็คือถ้าจำกันได้ในเรื่องของวาเดนนะครับวาเดนเนี่ยเขาเรียกว่าประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ตัวนึงมาที่เรียกว่ายาใดๆก็แล้วแต่นะครับที่มันใกล้ดาวเคราะห์ดวงนี้เนี่ยมันจะเกิดการเรียกว่าไม่สามารถควบคุมบังคับทิศทางไม่ได้แล้วก็พลังงานสูญหายนั่นเองนั่นเลยเป็นสาเหตุสำคัญครับทำให้ยาหลายๆลำเนี่ยตกนะครับหลังจากที่จะเข้ามาดาวเคราะห์ดวงนี้หรือเรียกว่าเฉียดดาวเคราะห์ดวงนี้นั่นเองนะครับหน้าที่ของเราก็คือเราจะต้องไปทำการทำลายเครื่องมือตัวนั้นนะครับซึ่งเราได้บูปินมาสักครู่นี้แล้วก็คือตัวนี้นะครับเราจะต้องไปทำการทำลายนะครับตัวบูปเรียกว่าตัวเครื่องตัวนั้นที่มันมีปัญหานะครับไม่งั้นเนี่ยพวกเซนทิเนลเนี่ยจะไม่สามารถเข้ามารับเราได้ครับโอเคเมื่อกี้ได้เป็นอีเมลมานะครับเดี๋ยวผมขออ่านก่อนอีเมลจากเซนคอปนะครับเซนทิเนลคอปเขาบอกว่าถึงแพลนเน็ตคราฟสเตอร์ยินดีด้วยเซนเซอร์ของบริษัทได้แจ้งว่าหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงดาวเคราะห์ที่นายได้รับเนี่ยสำเร็จเรียบร้อยสำเร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไงก็ตามจากการตรวจสอบพบว่าดาวเคราะห์ของนายเนี่ยยังมีสิ่งผิดปกติที่จะขวางการตั้งอาณานิคมของเรานายจะต้องไปทำลายสิ่งผิดปกตินั้นก่อนที่นายจะใช้ฐานปล่อยจรวดออกจากที่นั่นเพื่อให้ทางเราสามารถรับตัวของนายได้แล้วก็เอาสูตรการคราฟระเบิดแล้วจัดการงานของนายซะนี่ไม่ใช่ข้อความอัตโนมัติก็คือข้อความที่ตั้งใจจะส่งหาเราเลยครับเกิดขึ้นในปี3059คือล่าสุดเลยนะครับตอนนี้โอเคก็เดี๋ยวเราเตรียมของก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยแม้ว่าใครจะเลือกฉากจบแบบวาเดนเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะครับยังไงเนี่ยก็จำเป็นจะต้องทำการเรียกว่าลื้อตรงนี้ทิ้งอยู่แล้วนะครับก็ตรงนี้ใช้เป็นแท่งอิริเดียมครับ3แท่งโอเคปึ๊บปั๊บปั๊บแล้วก็ยูเรเนียม1แท่งนะครับปึ๊บแล้วก็ตัวผงระเบิด3อันปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็เซลล์กับเซอร์กิตบอร์ดนะครับตัวนี้เซอร์กิตบอร์ด1อันแล้วก็เซลล์พลังงาน1อันโอเคเอาไปแค่ชุดเดียวพอครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมไปกินน้ำสักนิดนึงแล้วก็จุดที่เราต้องการจะไปครับจะอยู่ในเหมืองตัวซุปเปอร์อัลลอยครับเดี๋ยวผมว้าไปละกันเพื่อความรวดเร็วนะครับซุปเปอร์อัลลอยโอเคก็จะเป็นเรียกว่าเมืองที่อยู่ภายด้านในนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยไม่สามารถไปตั้งไอ้ตัวนั้นด้านในได้ด้วยเพราะว่าด้านในเนี่ยแม้กระทั่งตัวเจ็ตแพ็กยังใช้ไม่ได้เลยนะครับไปเนี่ยผึ่งประมาณเนี้ยแล้วเจ็ตแพ็กมันจะเนี่ยครับตัดเรียบร้อยแล้วไม่สามารถใช้เจ็ตแพ็กได้ปั๊บ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 แล้วก็ตรงนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะเลือกฉากจบแบบไหนยังไงเราก็ต้องทำการระเบิดเครื่องนี้อยู่ดีนะครับผมเข้าใจว่าเป็นเพราะว่าไอ้เครื่องนี้แหละมันเลยทำให้ยานต่างๆเนี่ยมารับตัวเราไม่ได้คือกระสวยเนี่ยเรายิงไปได้แต่สุดท้ายคาดว่ามันน่าจะตกกลับมาที่ดาวเคราะห์นี้เหมือนเดิมครับคือลักษณะเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระสวยที่เราปล่อยจรวดขึ้นไปแล้วก็มันจะมียานของเผ่าต่างๆนะครับมารับไม่ว่าเราจะเลือกเป็นทางไหนก็แล้วแต่โอเคตัวตรงนี้จะอยู่ทางด้านขวามือนะครับเมื่อเราเข้ามาเนี่ยจะอยู่ทางอาคารด้านขวามือแล้วก็ตรงนี้เราต้องปีนบันไดสักนิดนึงโอเคไม่แน่ใจว่ามีอัปเดตตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับซึ่งตกลงไปด้านล่างผมลองทดสอบแล้วเสียเลือดนะครับตรงนี้เราต้องระวังให้ดียิ่งเลือดไม่เต็มเนี่ยหน้าแดงเลยนะครับนี่จะอยู่ในนี้ครับผมก็เคยพามาดูรอบนึงละในตอนที่เป็นในเรื่องของวาเดนนะครับก็เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าถ้าเป็นจุดอื่นเนี่ยโอเคมันจะวางไม่ได้นะครับมันจะเป็นขึ้นสีแดงอย่างนี้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นด้านล่างตรงนี้ครับเดี๋ยวหมุนมาให้ชัดเจนสักนิดนึงปึ๊บโอเคประมาณนี้นะครับไอ้เครื่องตัวนี้เนี่ยที่จะเป็นเครื่องที่เรียกว่าตัวการนะครับทำให้ยาต่างๆเนี่ยตกลงบนดาวเคราะห์ดวงนี้แล้วก็บังคับทิศทางไม่ได้โอเคตรงนี้นะครับให้เราทำการกดปุ่มแล้วก็มีเวลาเพียงแค่10วินะครับในการวิ่งหนีเพราะฉะนั้น
เตรียมตัวให้พร้อมครับระวังวิ่งตกไปข้างล่างนะครับอ่ะพร้อมแล้วไปครับ10วิครับปั๊บปั๊บโอเคจริงๆเราหลบมาแค่นี้ก็เพียงพอครับ4 3 2 1ปึ้มฉากมีแค่นี้เลยครับเราก็ไม่มีอะไรถล่มมาด้วยเป็นแค่ฉากระเบิดแค่นี้เลยโอเคหลังจากนั้นก็กลับไปนะครับที่เดิมผมลืมไปเจ็ตแพ็คเราไม่มีนะหน้าแดงเลยครับโอเคช่างมันยังไม่ถึงตายพอดีจำไม่ได้ว่ามีเจ็ตแพ็คก็หลังจากที่เราระเบิดเสร็จเรียบร้อยนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าออกเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตัวจรวดเนี่ยพร้อมเรียบร้อยแล้วเราก็ตรงนี้เราสามารถทำการกดปุ่มออกได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าเรายังไม่ออกเนี่ยรอสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวมันจะมีอีเมลนะครับส่งมาให้เราอีเมลเนี่ยปกติแล้วจะมีอยู่2ฉบับนะครับแต่อาจจะส่งมาแบบไม่ได้พร้อมกันส่งมาแบบไล่เลี่ยกันนะครับ1ฉบับจะเป็นของบริษัทเซนคอปนะครับแล้วก็อีก1ฉบับเนี่ยจะเป็นของไรลี่นะครับเพื่อที่จะบอกอีก1เส้นทางอีก1ทางเลือกนะครับในการหนีออกจากที่นี่โอเคก็เดี๋ยวผมขอดูก่อนแล้วกันว่ามันรอนานไหมถ้ารอไม่นานเดี๋ยวผมจะขอตัดไปเลยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูเนื้อความในจดหมายอีกทีนึงนะครับว่าเขาบอกอะไรบ้างตรงนี้เรากลับไปที่ฐานของเราฐานเราอยู่ไหนวะกระจอกทางนู้นโอเคมาแม่ไม่ได้มานานหลงครับก็เดี๋ยวเราจะไปตั้งหลักกันที่บ้านของเราก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกินน้ำกินยากินอะไรให้เรียบร้อยก่อนตอนนี้รู้สึกมันมืดๆสักนิดนึงโอเคแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวผมขอเช็คอีเมลก่อนนะครับเหมือนอีเมลมันจะยังไม่มาหรือเปล่าโอเคอีเมลมันยังไม่มานะครับก็ต้องรอสักพักนึงแต่ว่านะครับตอนนี้เราสามารถไปเช็คตัวจรวดได้นะครับฟืบโอเคเราสามารถมาเช็คตัวนี้ได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็มีทางเลือกอยู่1ทางนะครับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราไปพังตัวเครื่องของวาเดนนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นทางเลือกที่1ละกันเพราะว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยเราสามารถปลดล็อกทางเลือกต่างๆนะครับได้ก็เขาบอกว่าทางเลือกแรกนะครับออกจากดาวเคราะห์ตรงนี้เนี่ยเราปล่อยให้ชะตากรรมของนายเนี่ยตกอยู่ในมือของบริษัทเซนติเนลครับโอเคนี่คือทางเลือกแรกนะครับทางเลือกที่2นะครับก็คือทางเลือกของวาเดนนั่นเองวาเดนเนี่ยเขาบอกว่าให้เราทำการเก็บรวบรวมนะครับกุญแจทั้ง10ดอกนะครับผมเอาไปหมดเลยแล้วกัน13ดอกวิธีการครับให้เราเอากุญแจเนี่ยไว้กับตัวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นด้านบนเนี่ยตัวข้างๆตัวเครื่องควบคุมหรือแท่นควบคุมเนี่ยมันจะมีตัวล็อกเกอร์ตัวเก็บของนะครับให้เราใส่ตรงนี้เข้าไปปึ๊บเมื่อเราใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับตรงนี้ใส่แค่10ดอกก็เพียงพอนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะเห็นว่าเมื่อเราทำการสำรวจที่หน้าจอเนี่ยมันจะมีตัวเลือกนะครับเพิ่มขึ้นมาซึ่งตัวนี้มันคือตัวเลือก1แล้วก็ตัวเลือก3นะครับตัวเลือก2เนี่ยยังไม่ขึ้นมาครับตัวที่3เนี่ยก็คือเขาบอกว่าออกจากดาวเคราะห์ตรงนี้ครับเราก็เชื่อใจวาเดนบางส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ตัวเขาตัววาเดนตัวพวกวาเดนเนี่ยก็ยอมรับในตัวคุณด้วยนะครับก็คือตัวเราด้วยนะครับโอเคเท่ากับว่าตอนนี้เรามี2ตัวเลือกแล้วนะครับผมว่าน่าจะนานแหละเดี๋ยวเอางี้ละกันผมจะทำการเลือกตัวเลือกแรกก่อนนะครับว่าฉากจบเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเข้าใจว่ามันน่าจะยังไม่เซฟกลับมาเนี่ยเราสามารถเลือกตัวเลือกต่อไปได้นะครับก็เดี๋ยวผมเลือกตัวเลือกแรกให้ดูก่อนละกันเป็นตัวเลือกที่เราเล่นตามเกมนะครับก็คือเป็นการเข้าข้างหรือว่าเลือกวิแนวทางการออกจากดาวเคราะห์ตรงนี้ด้วยบริษัทเซนติเนลนะครับก็เลือกตามนี้ก่อนเลยนะครับปึ๊บเรื่องราวก็จะเป็นคัตซีนในตอนฉากจบนะครับตรงนี้เราก็จะนั่งจรวดนั่งกระสวยคืออันนี้แหละที่เรานั่งเข้ามาเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายตัวกระสวยของเราเนี่ยตกอยู่ที่พื้นนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นยานของบริษัทเซนติเนลนะครับมารับเราอันนี้น่าจะเป็นแบตเตอร์ชิพถ้าผมเข้าใจไม่ผิดไอ้เล็กๆหน่อยเนี่ยน่าจะเป็นตัวยานหรือไม่ไอ้นี่น่าจะเป็นยานของส่งสินค้าหรือสักอย่างนึงแหละที่มันตกอยู่บนดาวเคราะห์เราเนี่ยนะครับโอเคเขาบอกว่ายินดีด้วยนายสามารถเปลี่ยนแปลงดาวเคราะห์ดวงนี้ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นฉากของเราเลยนะครับจะเห็นว่าต้นไม้เยอะหน่อยผมคือชอบมากเลยไอ้ต้นไม้หลายๆสีเนี่ยแล้วก็พวกเราเนี่ยจะทำการประเมินภารกิจของนายบนพื้นฐานตัวแปรต่างๆจากกฎต่างๆที่อาจจะมีผลกับตัวนายด้วยมันชักแหม่งๆแล้วนะโอเคในระหว่างนี้ได้เมสเซจมาครับในระหว่างนี้นายจะยังคงถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนต่อไปจากบริษัทเซนติเนลโอเคเรียบร้อยครับสรุปในฉากจบแบบนี้นะครับก็คือระหว่างนี้นายเนี่ยยังถูกจับ
ควบคุมตัวอยู่เหมือนเดิมครับเราก็ทางบริษัทเซนติเนลขอตรวจสอบหน่อยว่าไอสิ่งที่นายทำภารกิจที่นายทำเนี่ยมันโอเคไหมก็ยังไม่ได้บอกนะครับว่าเราจะได้เป็นอิสระเมื่อไหร่หรือจะได้เป็นอิสระหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโอเคจริงๆอ่ะมันมีปมอยู่นิดนึงอันนี้เดี๋ยวผมจะทำการโหลดเซฟนะครับเหมือนเดิมคิดว่ามันน่าจะตัดไปที่ฉากที่เราอ่ะมาอยู่นี่เลยเหรออ่าทำไมเรามาอยู่นี่วะอ่ะเดี๋ยวผมขอวิ่งกลับไปที่บ้านนิดนึงนะครับปั๊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 บผมกำลังงงอยู่ว่าทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่โอเคเราก็ตอนนี้513ขอไปสำรวจนิดนึงเมื่อกี้มันขึ้นมาว่ามันมีข้อความนะครับเข้ามาใหม่อ่ะโอเคสามารถเลือกได้2อันนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูข้อความหน่อยว่ามันต้องรอสักแป๊บนึงไหมหรือว่ามันมีข้อความเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวขอดูจดหมายสักนิดนึงครับจดหมายที่เราได้เมื่อสักครู่นี้โอเคยังไม่เข้านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมขอรอจดหมายสักครู่แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูฉากจบที่2กันนะครับอยากรู้ว่าไอ้จดหมายต่อไปเนี่ยมันคือจดหมายจากเซนติเนลหรือว่าไลลี่นะครับตอนนี้เราจะรอจดหมายอยู่2ฉบับนะครับก็คือจดหมายจากเซนติเนลกับจดหมายจากไลลี่นะครับเพราะว่าจดหมายจากไลลี่เนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มทางเลือกของเราในตัวเลือกที่2นั่นเองนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวรอสักครู่ถ้าจดหมายมาแล้วเดี๋ยวผมจะตัดกลับมาดูข้อความในจดหมายกันอีกทีนึงนะครับเอาละครับมาก็มารอรุ้นกันครับว่ามันจะเป็นอีเมลของใครนะครับเมื่อกี้มันขึ้นมาแค่หนึ่งฉบับเป็นของเซนติเนลนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามาอ่านดูครับก็ถึงอันเดิมด้วยครับถึงแพนิทโอเคเหมือนเดิมไม่ใช่เหมือนเดิมอันใหม่ครับอันใหม่ถึงแพนิทคราฟเตอร์นะครับจากการตรวจสอบของทางเราเนี่ยพบว่าสิ่งพิพิธภัณฑ์ได้ถูกทำลายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสามารถใช้ฐานปล่อยจรวดเพื่อเดินทางออกจากที่นั่นได้เลยจากนั้นพวกเราเนี่ยจะทำการประเมินภารกิจของนายบนพื้นฐานตัวแปรต่างๆเหมือนเดิมเลยนะจากกฎต่างๆที่จะอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวนายด้วยนี่ไม่ใช่ข้อความอัตโนมัติลงปี3059นะครับมันเหมือนข้อความมันเหมือนกับตอนจบเลยโอเคงั้นไม่เป็นไรก็เอางี้ละกันครับเดี๋ยวมันจะเหลือข้อความนะครับจากไรลี่นะครับจริงๆอ่ะผมอยากจะได้ข้อความจากไรลี่แหละเพราะว่ามันจะได้เป็นตัวปลดล็อกครับงั้นเอาเรื่องกันตอนแรกอ่ะผมคิดแล้วว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถจบเนื้อเรื่องของวาเดนได้นะครับแต่ว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวผมจะทำการเรียงนะครับว่าฉากจบแรกไปเรียบร้อยแล้วเป็นฉากจบของเซนติเนลครับฉากจบที่2เนี่ยจะเป็นของไรลี่นะครับแล้วก็ฉากจบที่3เนี่ยจะเป็นของวาเดนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมขอตัดไปเลยละกันแล้วก็เดี๋ยวกลับมาอีกทีนะครับมาเจอฉากจบที่2พร้อมกับเนื้อความในจดหมายนะครับจากไรลี่ที่ส่งมาหาเรานะครับตรงนี้แหละต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆหรือนานมากๆครับก็เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อกับฉากจบที่2นะครับเอาละครับตัดกลับมาตรงนี้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยเข้าสู่10.26 TTI นะครับมาเรามาดูเนื้อหาของจดหมายครับจริงจดหมายเนี่ยส่งมานานมากแล้วนะครับมาจากไรลี่นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรผมไหนๆเพื่อความการประหยัดเวลาละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเก็บเงินได้ครบแล้วนะครับมาดูเนื้อหาในจดหมายกันครับเขาบอกว่าไงเพื่อนนี่จะเป็นข้อความสุดท้ายที่ฉันจะส่งหานายแล้วนะฉันได้ทำทุกอย่างที่จะสามารถทำได้แล้วแต่ว่าตัวเลือกของเราอ่ะมันมีจำกัดอยู่มากๆเลยฉันขอแนะนำนายว่าอย่าไว้ใจพวกบริษัทเซนติเนลให้มากนักพวกนั้นแสดงให้เห็นหลายครั้งแล้วว่าพวกเขาอ่ะไม่มีความยุติธรรมแล้วก็พวกเขาอ่ะชอบเอาเปรียบด้วยพวกเขาไม่สนใจหรอกว่าจะเป็นนายหรือว่าเป็นนักโทษคนอื่นๆฉันน่ะได้ทำการติดต่อยานของพวกลักลอบเอาไว้เรียบร้อยแล้วพวกเขาเนี่ยจะทำการรับตัวนายขึ้นยานหากได้ 500,000เทอร่าโทเค็นกับโซล่าคอส5อันทำการรวบรวมเทอร่าโทเค็นให้ครบแล้วก็เอาโซล่าคอสเนี่ยไปใส่ไว้ในตู้เก็บของที่ฐานปล่อยจรวดคนพวกนี้เนี่ยก็ไม่น่าไว้ใจเช่นเดียวกันและฉันก็ไม่สามารถรับประกันอะไรกับนายได้อนาคตของนายเนี่ยยังไม่แน่นอนแม้ว่านายจะผ่านอะไรมามากมายก็ตามแต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นยากขึ้นไปอีกฉันอยากจะให้เรื่องนี้เนี่ยจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอะนะแต่ชีวิตมันก็ไม่ค่อยยินดีทำเท่าไหร่อะประมาณเนี้ยโอเคก็สรุปนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีเงินอยู่ 500,000 กับอีก 4,600 นะครับเราก็โซล่าคอร์สเนี่ยเราสามารถคราฟเองได้ครับหลังจากที่เราเข้าประตูพอร์ทัลพวกนั้นไปนะครับก็ผมคราฟมาเยอะแยะมากมายครับเขาบอกว่าใช้5อันนะครับเราก็เอาไอ้5อันเนี่ยไปใส่ไว้ในตู้เก็บของด้วยก็คือตู้ที่เราใส่กุญแจวาเดนไปนั่นแหละครับเราก็เดี๋ยวรอบนี้นะครับผมมีเงินอยู่ตัว 500,000 แล้วเอานี่ใส่เข้าไปอีก5อันนะครับแล้วก็รอบนี้ครับเดี๋ยวรอบนี้เนี่ย
ตัวเลือกนะครับจะเพิ่มขึ้นมาเป็น3อันครับโดยที่ตอนแรกเนี่ยก่อนตัดไปนะครับมีตัวเลือกเพียงแค่2อันคือของเซนติเนลแล้วก็ของวาเดนครับรอบนี้เป็นของไรลี่นะครับก็คือพวกลักลอบเนี่ยเพิ่มขึ้นมาครับเขาบอกว่าออกจากดาวเคราะห์ดวงนี้ครับแล้วปล่อยให้ชะตากรรมของนายเนี่ยตกอยู่ในมือของพวกลักลอบในอวกาศครับเดี๋ยวคงไม่เป็นไรใช่มั้ยเนี่ยผมว่าช่างมาแล้วกันครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูฉากจบที่2ครับไม่รู้ว่าไอตอนคัสซีนจบเนี่ยมันจะมีท้องฟ้าแดงๆแบบนี้หรือเปล่าช่างมาแล้วกันยังไงก็สวยดีนะครับประมาณนี้โอเคเลือกไปเลยครับปั๊บเป็นท้องฟ้าสีแดงด้วยสวยสดครับแล้วก็เหมือนจากอีเมลที่ส่งมาเนี่ยเหมือนจะปันๆอยู่นะครับคือผมไม่รู้ว่าไอ้คนที่ชื่อไรลี่เนี่ยมันเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าด้วยเราก็มียามารับเราจริงๆครับยาเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นท้องฟ้าปกติจะเป็นสีแดงนะครับก็คือจะเป็นพวกลักลอบนั่นเองจะไม่ใช่พวกบริษัทเซนติเนลที่เป็นยางสีขาวๆครับมีสัญลักษณ์เป็นดาบกับเรียกว่าอะไรนะปีกนะครับถึงเพื่อนของฉันฉันรู้แล้วว่าฉันคงไม่ได้เจอนายอีกแล้วแม้ว่านายจะผ่านอะไรมามากมายก็ตามแต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นมันจะยากขึ้นกว่าที่นายเจอขึ้นไปอีกยังมีอีกหลายอย่างบนโลกที่แม้แต่นายหรือฉันก็ไม่อาจเอาชนะมันได้แม้จะคิดว่าเราสามารถเอาชนะมันได้ก็ตามโอเคแล้วก็ยังไม่จบครับฉันอยากจะให้เรื่องนี้เนี่ยจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะแต่ก็สงสัยเหลือเกินว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปขอให้นายโชคดีจากไรลี่โอเคเนี่ยครับยานแปลกๆจบเรียบร้อยครับก็คือสรุปนะครับ2แบบแรกเนี่ยจะคล้ายๆกันโดยที่แบบแรกไปกับเซนติเนลแต่สุดท้ายเนี่ยก็คาดเดานะครับคาดเดาว่าน่าจะโดนจับติดคุกเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่มีการอภัยโทษแบบที่เราเคยอ่านอีเมลของเสี่ยวตันมาก่อนหน้านี้นะครับโอเคเราก็โหลดอีกรอบนึงนะครับเป็นตัวเลือกที่3ของวาเด้งครับเราก็สำหรับฉากจบที่2นะครับการที่เราไปกับพวกลักลอบเนี่ยก็อย่างที่ไรลี่บอกนะครับว่าก็เราประกันอะไรไม่ได้หรอกว่าพวกมันจะโกงหรือเปล่าแต่นู้นนี่แต่ดูแล้วเหมือนเขาจะมารับจริงๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็เหมือนกับประมาณว่าเราก็จะได้อยู่แบบหลบๆซ่อนๆเป็นพวกลักลอบอะไรประมาณนี้ไปนะครับโอเคแล้วฉากจบที่3ครับฉากจบแบบนี้นะครับออกจากดาวเคราะห์ดวงนี้ครับเชื่อใจวาเดนบางส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เขาเนี่ยก็ยอมรับในตัวของนายด้วยนะครับโอเคป้ายก็ขึ้นยานออกเหมือนเดิมครับรอบนี้จะมีใครมารับครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าเทคโนโลยีของวาเดนเนี่ยมันเป็นยังไงยานมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ฉากจบ3แบบเนี่ยได้อะชีฟเมนต์ด้วยนะครับไม่ใช่ยานครับแต่เป็นพอร์ทัลเลยนะครับฟ้าอันนี้มาล้ำเลยไม่มียานให้ดูด้วยแล้วก็วาร์ปหายไปเลยถึงผู้ที่กำลังติดตามพวกเราและรู้ว่าชะตากรรมของพวกเรานั้นต้องเผชิญกับหายนะก็ตามนี้เป็นฐานเรานี่นาสวยโอ้ดูจากด้านบนสวยงามครับรู้สึกว่าเป็นฉากเดียวกับฉากจบแรกหรือเปล่าความหวังเนี่ยไม่สามารถเป็นผู้ช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวในบางครั้งชีวิตก็ไม่สามารถหาทางออกได้ในบางครั้งอนาคตก็ไม่อาจจะสว่างสดใสเสมอไปจากวาเดนโอเคประตูพอร์ทัลรู้สึกว่ามันจะเป็นเทคโนโลยีที่เราเคยได้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคก็ฉากจบที่3นะครับดูเหมือนจะดีแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเหมือนเราไปอยู่กับพวกวาเดนซึ่งพูดตามตรงคือก็ไม่ใช่คนปกติเหมือนพวกเรานะครับก็จะไม่ใช่มนุษย์แหละง่ายๆละกันคาดเดาว่าน่าจะเป็นพวกมนุษย์ต่างดาวที่มีลักษณะเรียกว่าแขนขาเท่ากับเราอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับฉากจบทั้ง3แบบนะครับตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนไปหรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่าเกิดใครมีอะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะเสริมอะไรประมาณนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับเราก็เดี๋ยวผมจะทำอีกหนึ่งคลิปละกันนะครับเรื่องของการเรียกว่าใช้การอัปเดตของเดฟนะครับหรือทางผู้พัฒนาเกมหรือเวอร์ชันเบต้าเนี่ยมาให้ลองเล่นกันดูเพราะว่าผมลองเข้าไปเล่นแล้วถือว่าแม้ว่าจะเป็นไม่ใช่
เป็นอัปเดตตัวเต็มก็ตามนะครับแต่ว่าน่าสนใจอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำอีกหนึ่งคลิปเป็นคลิปต่อไปนะครับเราก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายละสำหรับการอัปเดตสำหรับเกมนี้นะครับโอเคก็สำหรับใน EP นี้นะครับก็จะว่าปิดโปรเจกต์ไหมยังเหลืออีกหนึ่ง EP นะครับก็เดี๋ยวค่อยไปปิดโปรเจกต์ใน EP หน้าก็แล้วกัน EP นี้อาจจะยาวสักนิดนึงนะครับก็ยังไงต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามมาถึง EP ที่20นะครับโดยประมาณโอเคก็เจอกันอีกหนึ่ง EP เป็น EP พิเศษละกันนะครับสำหรับใน EP หน้าจะไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักนะครับจะเป็นการอัปเดตที่ไม่จำเป็นต้องอัปเดตก็ได้นะครับเป็นอัปเดตแบบเดฟแล้วก็จะเป็นวิธีในการอัปเดตแบบเบต้าเผื่อใครอยากจะลองเล่นก่อนอะไรประมาณนี้นะครับก็มาติดตามชมกันใน EP ต่อไปก็แล้วกันนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ